ศ Deputy CEO Retail Equipment 2บริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยค่ะและขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกิติชาญสิริสุขอาชานะคะ Head of Retail Research บริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยคุณเจษดาสุขทิกนะคะ CIO บริษัทหลักทรัพย์ CIMB Principal นะคะดำเนินรายการโดยคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์บริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยค่ะเรียนเชิญทุกท่านด้านบนเวทีแห่งนี้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะเอาละค่ะและสำหรับช่วงเวลานี้นะคะดิฉันขอส่งมอบเวทีนี้ให้กับท่านวิทยากรต่อเลยขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวมีแก้ไขนิดนึงนะคะวันนี้เรามีเปลี่ยนมีรถแขกแล้วก็เพิ่มตัวแทน Hello. ตัวแถมขึ้นมา1คนฮัลโหลได้ยินนะคะจริงๆกลัวจริงๆขึ้นเวทีมาหลายเวทีไม่เคยกลัวเท่ากับตอนที่ขึ้นพร้อมกับน้องเขาเลยต้องให้น้องเขาลงไปก่อน2ท่านวันนี้เราจะคุยกัน2ท่านนะคะท่านแรกด้านซ้ายมือก่อนดีกว่าคุณเจษดาสุขทิศนะคะ CIO ของบลจ. CIMB Principal ค่ะสวัสดีครับอีกหนึ่งท่านเป็นหัวหน้าแก๊งคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะทั้งสองท่านนั่งเลยค่ะครับแนะนำตัวนิดนึงเนาะเดี๋ยวเผื่อจะจำกันไม่ได้โสภานะคะโสภาฉันทารุ่มัยจากวันนี้ Channel นะคะวันนี้อาจจะเหลือตัวครึ่งเดียวจากเดิมที่เห็นในโทรทัศน์อาจจะเห็นตัวใหญ่กว่านี้ไอ้นี่มันบังเรายกออกมั้ยยบเขามีทุกสล็อตแล้วค่ะพี่ทำให้เราดูตัวเล็กลงมานิดนึงนะคะแต่ว่าเอาล่ะเรามีเวลากัน1ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าหลายท่านบอกว่าฟังมาตั้งแต่เช้าแล้วน้องแต่10โมง มีใครนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งหลายชั่วโมงแล้วครับจริงๆนั่งอยู่ที่นี่เลยไม่พี่เป๊กถามผิดต้องบอกว่ามีใครนั่งอยู่ที่นี่มาแล้ว3วันบ้างคะ3วันฟังแล้วทุกหัวข้อใช่มั้ยคะเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างตอนนี้จะละเมอเป็น QE แล้วกลับบ้านเป็นละเมอเป็น QE แต่ไม่เป็นไรเอามาดูในมุมมองอีกหนึ่งมุมมองกันบ้างจาก CIMB นะคะทั้งในส่วนของหุ้นแล้วก็ในส่วนของกองทุนด้วยว่าจะมองเหมือนหรือว่าแตกต่างกับแต่ละโบรกเกอร์ยังไงนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าตกลงแล้ว QE นี่มันยังไงเจเน็ตจะเล่นมาเข้ารับตำแหน่งจะแสดงสัญญานุภาพเลยไหมหลังจากที่พี่เบนก็หยุดแล้วเบนเบอร์นังเก้เบนเบอร์นังเก้หยุดแล้วเราหยุดแล้วเหลือแต่ว่าคุณเจเน็ตจะเอายังไงแต่ว่าพอรายงานการประชุมเฟดล่าสุดออกมาบอกว่าจะมีการปรับลด QE ในการประชุมอีกไม่กี่ครั้งข้างหน้าเอาเลยสิหลายคนบอกว่าเอามันครั้งหน้าเลยแล้วกันคุณลงเลยหรือว่าจะเป็นมกราหรือว่าจะเป็นมีนาหรือว่าจะเป็นมิถุนาแค่กังวลใจแต่จริงๆ QE อยู่กับเรานานแล้วนะคะแค่กังวลใจหรือว่าดีใจนิดเดียวเองหุ้นก็ขึ้นหุ้นก็ลงละแต่แอบถามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าคืออะไรชะลอ QE แน่นอนเลิก QE ไหมเลิกไหมคะขึ้นดอกเบี้ยไหมยังไม่แน่ใจงั้นเดี๋ยวให้แต่ละท่านฉายภาพรวมก่อนดีกว่าให้คุณเจษดาก่อนละกันนะคะว่าในส่วนของภาพรวมเรามองไกลกันไปนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าจะมีอะไรรอเราอยู่บ้างพรุ่งนี้มองข้ามไปก่อนนะคะพรุ่งนี้มองข้ามไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเรามองข้ามไปในปี2557สิ่งที่จะรอเราอยู่เนี่ยปัจจัยที่หลายคนกลัวเรื่องของ QE จะน่ากลัวขนาดนั้นไหมแล้วก็ปัจจัยในประเทศเองที่หลายคนบอกว่าโหปีนี้เศรษฐกิจเหลือ 3% การเมืองก็จ่อๆอยู่ทำยังไงดีคะยังไงยังไม่รู้ค่ะถ้ามองข้ามไปเลยปีหน้าประเมินยังไงคะครับก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับวันนี้เตรียมมาพอดีเลยกลยุทธ์ลงทุนปีหน้า57นะครับปีหน้าปีม้าจัดยังไงให้ม้าวิ่งแล้วชนะนะครับไม่ต้องถึงขั้นวิ่งแล้วไปไม่ถึงเส้นชัยไม่ต้องถึงขั้นกินยาม้าครับไม่ต้องปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจโลกฟื้นฟื้นดีเลยนะครับปีนี้เศรษฐกิจทั้งโลกสัก 3% ปีหน้าโตเป็น 4% แต่มันไปฟื้นที่นู่นครับอเมริกาอเมริกายุโรปไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าพออเมริกาฟื้นเขาถึงเลิก QEแต่ของเราเนี่ยเอเชียก็ไม่ได้แย่เขาเรียกว่าทรงๆมากแต่ว่าอันที่น่าสนใจอีกอันนึงนอกจากเศรษฐกิจฟื้นก็คือกระแสเงินของโลกเนี่ยผันผวนต่อเนื่องนะครับ
เมื่อสักครู่บอกว่ามีจะเลิก QE แต่จริงๆมีอีกประเทศหนึ่งกำลังปั๊ม QE ปั๊มหนักด้วยหนักไม่น้อยกว่าอเมริกาเลยไปดูกันนะครับก็ระหว่างสัมมนาก็สามารถเติมแทรกได้นะครับเติมสีสันได้เต็มที่นะครับอย่างแรกก็คือนี่ปี56นะครับปี56เกิดอะไรขึ้นมาบ้างเกิดมาหลายอย่างเลยครับเดือน2เดือนก่อนก็ government shutdown ปิดรัฐบาลเลยนะครับพิพิธภัณฑ์อะไรปิดหมดเลยนะครับตกลงกันจะปรับ debt ceiling จะขึ้นเพดานหนี้ไม่ขึ้นเพดานหนี้ก็ลุ้นกันจนถึงเหงื่อแตกนะครับครับก่อนหน้านั้นก็มีเดือนต้นปีมานะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาโอ้โหตลาดหุ้นขึ้นดีๆนะครับทุกคนก็ได้ขึ้นไปพักกันอยู่บนดอย 1,650 กันทั่วหน้านะครับพอเดือน6มาอยู่ดีๆก็มีศัพท์ใหม่เกิดขึ้น tapering ครับ QE tapering บอกเลิก QE กันเถอะพอเดือน6ดัชนีก็ลง300จุดทำไมมันชอบคิดศัพท์ใหม่ๆมานะสงสัยไหมต้องมาดูว่าปีหน้าศัพท์อะไรนะครับพอมาสักพักนึงก็มีอาเบโนมิกนะครับนะโอ้เอาอีกมีอาเบโนมิกไม่เลิกนะทางญี่ปุ่นตอนนี้ปั๊ม QE ปีหน้านะครับ QE จากญี่ปุ่นจะมา700ล้านเหรียญมาเราไหมอันนี้ต้องมีคำตอบอยู่ในสัมนี้อยู่ในสไลด์นี้เลยนะครับก็ปี56สรุปง่ายๆปีนี้เนี่ยผันผวนเหลือเกินนะครับไม่ต่างอะไรกับรถไฟเหาะนะฮะง่ายๆก็คือผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ก็มีทั้งบวกและลบคละกันไปส่วนใหญ่ถ้าเป็นหุ้นโลกบวกหุ้นเอเชียเหนื่อยนะครับหุ้นไทยทองคำเนี่ยลงไปหนักสุดเลยหุ้นเอเชียติดลบใช่ทองคำติดลบลบมากลบมากด้วยนะ 25% ครับดูในชาร์ตได้เลยหน้านี้นะครับถ้าเราดูกันจะเห็นว่าทองคำเนี่ยไปแล้ว 25% เมื่อวานผมก็หาอันนี้แหละครับผมไปพูดที่เวทีนู้นไงปัญหาคือผมใช้ไอ้ที่เอาชัดไรดีผมงงไปหมดเลยครับอ๋อใช้นี่ดีกว่าเออใช้เน็ตเมาส์ดีกว่าเมาส์ดีกว่าเยอะทองคำนี่ไปลบ25หุ้นอาเซียนบ้านเรานะครับล่าสุดลบไป 5% จริงๆเกิน5ไปแล้วเมื่อวันศุกร์นะครับก็โดนกันเข้าไปอีก S&P อเมริกาบวกไป20กว่าเปอร์เซ็นต์อีกอันที่บวกเยอะที่สุดปีนี้คืออะไรทราบไหมครับไม่ได้อยู่ในสไลด์นี้นะญี่ปุ่นนี่เองนะครับปีนี้ญี่ปุ่นบวกไปเยอะสุดแต่ก็ยังบวกอยู่นะใช่ครับแต่ว่าเหมือนเดิมนะครับข้างขวดต้องเขียนว่าอะไรผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บอกว่าอนาคตมันจะดีนะครับเรามักมีพฤติกรรมว่าอดีตไม่ดีอนาคตก็ต้องไม่ดีขวดอะไรมันเขียนไว้ข้างขวดขวดนะฮะขวดยากองทุนครับขวดการลงทุนขวดการลงทุนซื้อกองทุนใช่ครับเรามักมีพฤติกรรมมองข้างหลังไปตัดสินใจข้างหน้ามองข้างหลังบอกทองไม่ดีขายทองปรากฏปีหน้าทองขึ้นทำยังไงใช่ไหมครับมองข้างหลังบอกหุ้นประเทศนี้ดีงั้นเราซื้อวันนี้ดีกว่าเอ๊ะมันมีสูตรตรงไหนบอกหรือเปล่าว่าอดีตดีและอนาคตต้องดีเพราะฉะนั้นอนาคตเป็นยังไงคำตอบคือต้องวิเคราะห์นะครับถ้าวิเคราะห์แล้วไม่แน่ใจถาม CMB Security มีได้ครับได้ครับนะฮะผมก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็พยายามจะตอบให้แต่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือหุ้นสหรัฐไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์หรือว่า S&P 500ทำออทำไฮไปแล้วนะคะแล้วก็ข้างๆใครมีที่นั่งยกมือหน่อยครับเดี๋ยวจะมีคนมานั่งเชิญนะคะนั่งด้านในได้นะคะมาได้เลยครับมาได้เลยครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือหลายคนบอกว่าอย่างที่คุณเจษฎาบอกคือเม็ดเงินเนี่ยมันยังอยู่ในระบบแต่มันไม่ไหลมาบ้านเรามันไหลไปสหรัฐมันไหลไปญี่ปุ่นมันไหลไปยุโรปบางประเทศทำไมมันถึงไม่ไหลมาบ้านเราสงสัยไหมคะทำให้หุ้นในพอร์ตเราเลยไม่ไหลไปไหนเลยอะแล้วถ้ามันเป็นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยโอกาสลุ้นปีหน้ามีแค่ไหนคะอันนี้แหละครับภาพใหญ่ปีหน้าดูเลยนะครับว่าผมสรุปมาประมาณ 7-8 อย่างปีหน้าจะเป็นอย่างไรว่าไม่ใช่อดีตแต่เป็นอนาคตอย่างแรกนะครับเศรษฐกิจโลกฟื้นนำโดยสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นมาเนี่ยเศรษฐกิจโลกปีหน้าเนี่ยอเมริกาสัก 3%ยุโรปจะติดลบจะบวกสัก 1% okay. ส่วนญี่ปุ่นสัก 2-3% นะครับเดิมก็จาก0ใช่จาก0นะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจโลกฟื้นอันที่2ครับประเทศ Emerging Market นะไทยเขาก็จัดอยู่ด้วยมีอะไรบ้างครับ Emerging Market Emerging Market ก็จะมีตั้งแต่ในเอเชียใต้นะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์รวมไปถึงตุรกีบราซิลอะไรนี่เขานับหมดเลย Emerging Market รวมกันทั้งจีนด้วยเราด้วยไหมเราด้วยนะครับก็ยังมีความผันผวนของในแง่ของกระแสเงินพอสมควรนะครับแล้วก็ประเทศไหนที่มันขาดดุลมากๆเนี่ยอาจจะโดนกดดันอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะเช่นอินโดนีเซียอาทิตย์ที่แล้วอินโดนีเซียรูปีขึ้นไปเลยอ่อนที่สุดในรอบปีเฉยเลยนะครับของไทยก็เริ่มเหนื่อยๆเหนื่อยๆนะฮะ 31.8 แล้วปีนี้เคยดันไปถึง32บาทกว่าๆแปลว่าปีหน้าเรามีโอกาสเราก็ตุนดุลก็ดีนะดุลก็ยังกลางๆขึ้นๆลงๆนะครับล่าสุดส่งออกก็เริ่มจะแผ่วๆไปโอเคโอเคอ่อนอีกสักหน่อยก็ดีใช่ครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสเงินผันผวน
เศรษฐกิจโลกฟื้นแต่กระแสเงินผันผวนเนี่ยครับตีมปีหน้าและจัดยังไงนะครับมาดูต่อโดยสั้นๆนะครับเศรษฐกิจจีนก็มีเสถียรภาพมากขึ้นนะฮะจะโตประมาณ 6-8% ส่วนหุ้นไทยเนี่ยทาง CMB Principle ก่อนนะครับก็มองว่าผลตอบแทนน่าจะเป็นบวกแต่ก็อาจจะไม่ได้บวกแบบมากมายแล้วก็สักเท่าไหร่เรามอง 10-15% ปีหน้าผลตอบแทนตลาดนะครับของปีหน้าซื้อพรุ่งนี้นะซื้อนะครับซื้อประมาณพฤศจิกาธันวาซื้อแถวเนี้ยครับปีหน้า 10% 10-15% โดยกลางๆเรามองอย่างนี้นะครับดอกเบี้ยเป็นยังไงคือทรงตัวครับทรงตัวทั้งโลกเลยแต่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยไม่แน่อาจจะเริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เราด้วยไหมรวมถึงเราด้วยก็เริ่มมีโอกาสก็ต้องดูในภาพเศรษฐกิจนะครับตัวโภคภัณฑ์เนี่ยยังเหนื่อยๆอยู่ทองคำน้ำมันสินค้าเกษตรยังเหนื่อยนะครับน้ำมันก็มีไปค้นพบอุปทานมากมายที่เขาเรียกเชลแก๊สทองคำเนี่ยก็ช่วงนี้ก็เชลแก๊สคือน้ำมันหอยเหรอไม่ใช่ครับเป็นแหล่งน้ำมันนะครับที่อเมริกาที่ค้นพบนะครับก็อันนี้ครับก็เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจโลกและธีมปีหน้าแต่แล้วจะลงทุนยังไงเดี๋ยวภาคต่อไปยังมีโอกาสลุ้นสำหรับการเติบโตในปีหน้าคือไม่ยังผันผวนอยู่แต่ว่าโอกาสเติบโต 10-15% มีในมุมมองของพี่เปียกบ้างหลังจากที่เก็บข้อมูลจากคุณเจตไปแล้วผมก็เห็นด้วยกับเขาไปเรื่องอื่นเลยเดี๋ยวก่อนฮะเหรอตอนนี้เนี่ยหลายคนเขาบอกว่าเขาก็กังวลใจนะครับคุณเจตมองข้ามไปปีหน้าแล้วมีโอกาสที่จะเติบโตได้ 10-15% การเมืองครับเศรษฐกิจและรอบที่ดัชนีลงมารอบนี้เนี่ยครับทางเทคนิคมันมีสัญญาณเตือนภัยอะไรไหมหรือมันจะลงไปเท่าไหร่ยังไม่เอาลงไปเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าณที่มีอยู่ณตอนนี้ต้องทำอะไรไหมไม่ต้องทำอะไรวันจันทร์ยังไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรคือตอนนี้สภาพเราก็คือไม่ควรจะทำอะไรแล้วที่ติดอยู่นะทำไมคะวันนี้ที่จะมาคุยก็คือติดหุ้นเดี๋ยวลงไปข้างหลังหน่อยนิดนึงคือจะไม่ค่อยอยากคุยหุ้นภาพใหญ่ค่ะเพราะว่าภาพใหญ่ก็เหมือนพี่เจตผมเนี่ยเป็นคนบอกไว้คือถ้าเราไปดูดัชนีต่างประเทศเนี่ยเราจะรู้เลยว่าประเทศที่หุ้นขึ้นเนี่ยมันคืออเมริกาเยอรมันญี่ปุ่นฮ่องกงไอจาการ์ตากับเราเนี่ยแทบไม่ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นโดยโครงสร้างของเงินตอนนี้มันก็คือวิ่งไปทางนั้นแหละแต่ว่าการลงของจาการ์ตาเนี่ยหรือเราเนี่ยก็จะไม่ลงแรงเพราะว่าเขาขายหุ้นไปแล้วเต็มที่ก็ไม่มาพวกเราก็มั่วกันเองอยู่แถวนี้สภาพตลาดดูก็เลยจะแกว่งไปแกว่งมาอยู่แถวนี้แหละก็คือจะแกว่งตามเงินที่อยู่ในประเทศในประเทศแล้วฝรั่งไม่เกี่ยวแล้วงั้นใครที่มีต้นทุนสูงกว่าเอา1,380เนาะหรือ1,400ดีเอาข้างบนขึ้นไปแล้วกันทำยังไงคือผมมี Facebook นะครับชื่อณัฐวัฒน์อ้นรักภาษาไทยนะครับผมเขียนใน Facebook ไว้เมื่อวันศุกร์ครับว่าให้ซื้อหุ้นได้บอกแค่นี้เหรอวันไหนรู้มั้ยวันที่ลำยองเสียชีวิตวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์เนี่ยซื้อได้เลยพอลำยองตายปั๊บซื้อได้เลยคุณเจไม่ต้องเก็บข้อมูลนะคะเดี๋ยวงงครับ เดี๋ยวพี่ทำไมถึงซื้อได้ล่ะทั้งที่ตอนนี้หลายคนบอกว่าเอาการเมืองยังไม่นิ่งเลยแล้วดูจะยืดเยื้อต่อไปด้วยน่ากลัวขนาดนี้พี่ให้ซื้อหุ้นเหรอซื้อผมก็ชอบซื้อแบบนี้แหละผมชอบซื้อตอนที่ไม่มีใครซื้อเพราะจะไม่มีใครแย่งกับผมเลยถ้าเรารอการเมืองคลี่คลายรอเงินต่างประเทศมาโอ้โหไม่ไหวอะแพงไปแล้วต้องคือพอร์ตเดิมก็ไม่ให้ทำอะไรให้เอาเงินใหม่ใส่เข้าไปอีกไม่คือพอร์ตเดิมถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่ต้องซื้อเพราะเดี๋ยวมันจะหนักเกินไปค่ะเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นหรอกที่ซื้อไปเนี่ยเพราะมันถูกเฉยยังไม่ขึ้นเพราะอะไรฝรั่งมันไม่มาเนี่ยซื้อเก็บซื้อเก็บซื้อเก็บครับถ้ามีเงินสดแล้วพอร์ตหุ้นยังไม่เต็มไปจังหวะของการซื้อเก็บซื้อเก็บเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีพอร์ตหุ้นเต็มอยู่แล้วไม่ต้องยุ่งต้นทุนที่อยู่สูงกว่านี้ก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องยุ่งอันนี้ตลาดแบบนี้เขาเรียกตลาดไซด์เวย์คือแกว่งไปแกว่งมาอันเนื่องมาจากว่าไม่มีผู้เล่นหลักมามีอิทธิพลต่อตลาดค่ะกองทุนก็ขายบ้างซื้อบ้างฝรั่งก็ขายบ้างไม่ค่อยซื้อเพราะว่าเงินมันยังไม่ยอมเปิดให้เข้ามาซื้อเจ้าในประเทศไม่ทำอะไรบ้างก็ติดกันอยู่ข้างบนเหมือนเรานี่แหละเจ้าในประเทศเขาไม่ทำอะไรบ้างหรอพี่ติดอยู่ข้างบนเหมือนกันหนีไม่ทันหลายคนก็เหลือแต่พวกเรานี่แหละค่ะที่จะกอบกู้ตลาดหุ้นไทยขึ้นมาโดยการซื้อหุ้นในวันที่ลำยองตายผมว่าเมคเซนส์ที่สุดแล้วตอนนี้
จริงๆแล้วถ้าซื้อหุ้นวันที่ลำยองตายนี่ยังไม่ได้ต้นทุนเท่ากับวันศุกร์เลยนะซื้อวันจันทร์เพราะว่าจริงๆตายตั้งแต่วันอังคารที่แล้วนะแต่ไม่มีใครเห็นจะมีใครจะมีคนเห็นก็ต่อเมื่อมันต้องทำงานศพอ่ะเดี๋ยวดูกันต่อให้คุณเจดูต่อดีกว่าฉายภาพต่อครับว่าจะยังไงดีคะสำหรับเรามองให้เลยครับปีหน้าลงทุนอะไรดีนะครับสรุปถ้ามีเงินสดอยู่เอานี้ถ้ามีเงินสดอยู่ทำไงคะสรุปก่อนนะครับปีหน้า3อย่างสั้นๆค่ะเศรษฐกิจโลกฟื้นแต่กระแสเงินอาเซียนบ้านเราเนี่ยครับไม่แน่ผันผวนแน่นอนไม่แน่ว่าจะมาหรือถ้ามาก็ขึ้นดอกเบี้ยทรงๆไม่ขึ้นไม่ลงไปขึ้นปลายปีอาจจะขึ้นได้โอเค3ก็คือหุ้นไทยผลตอบแทนเป็นบวกแต่ยังเหวี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในประเทศนะฮะถ้าเป็นหุ้นหลายตัวต้องทางคุณเปียกนะครับเดี๋ยวผมต่อเลยเอาไว้ว่าปีหน้าหุ้นสวิงหุ้นสวิงเพราะฉะนั้นกองทุนที่เหมาะสมเป็นบาลานซ์ฟันนะครับเป็นกองที่สามารถทำกลยุทธ์ซื้อถูกขายแพงได้ตลาดไซด์เวย์ไม่อยากเล่นหุ้นนะครับอยากเล่นตลาดไซด์เวย์ไม่ยุ่งเล่นอะไรซื้ออะไรนะบาลานซ์ฟันบาลานซ์ฟันบาลานซ์ฟันง่ายๆครับมีหุ้นมีตราสารหนี้เวลาหุ้นลงก็ซื้อเวลาหุ้นขึ้นก็ขายนะครับซื้อถูกขายแพงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆที่หุ้นไม่ขึ้นเพราะไอ้บาลานซ์ฟันนี่แหละครับเวลาลงเราซื้อนะครับถูกต้องเข้าใจเราคอยช้อนเวลาขึ้นเราค่อยขายถูกต้องไม่ใช่ให้เราใช้กลยุทธ์แบบบาลานซ์ฟันครับไม่ต้องหลอกไปซื้อเขาเถอะครับถ้าเราคิดว่าเราแบบเล่นแล้วไม่ชนะเราลองเล่นดูก็ได้ว่าเราแพ้เปล่าครับถ้าแพ้ก็ไปให้กองก็คือเราไม่ต้องนั่งเฝ้าเองครับแต่ว่าจะมีผู้จัดการกองทุนบริหารให้เวลาที่ผู้จัดการกองทุนเขานั่งอยู่หน้าจอเนี่ยก็สามารถที่จะมองแล้วก็คาดการณ์แนวโน้มตลาดได้แล้วขายที่ไหนไอ้บาลานซ์ฟันเนี่ยขายที่CMB ไทยทุกสาขา CMB Security ทุกสาขาซื้อที่แบงค์ได้ไหมซื้อที่ Security ได้เลยครับซื้อที่แบงค์ก็ได้ซื้อที่โบรกก็ได้ถ้ามีพอร์ต CMB Sec อยู่แล้วก็ซื้อกับ CMB Sec ถ้าไม่มีพอร์ต CMB Sec เดินผ่าน CMB ไทยก็ซื้อกับ CMB ไทยนะครับแล้วก็ซื้อผ่านได้อีกหลายๆตัวแทนอันนี้เป็นทางเลือกชื่อกองทุนบาลานซ์ฟันเลยนะบอกเขาเลยนะไอบาลานซ์ครับไอบาลานซ์ครับก็เลยก็แถมนิดนึงแล้วกันแถมเลยครับที่บอกเศรษฐกิจโลกฟื้นปีหน้าดูกราฟนิดนึงนะครับแก้ง่วงนะฮะดูแล้วจะยิ่งง่วงนะฮะเศรษฐกิจปีนี้ 2.9 ปีหน้า 3.7 นะครับเศรษฐกิจโลกประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยจาก1ขึ้นมาเป็น2ตัวเลขอ่ะจำไม่ได้หรอกครับสรุปว่าฟื้นก็พออ่ะสรุปว่าฟื้นเอาก็พอคือไปบอกพี่นานาเค้าก็งงไงเฮ้ยตัวเลขเท่าไหร่วะเอาเป็นว่าปีหน้าเศรษฐกิจประเทศใหญ่ๆครับฟื้นแน่นอนอันต่อไปที่บอกว่ากลัวจังเลยลด QE ความเป็นจริงนะครับปีหน้าสภาพคล่องโลกเพิ่มขึ้นอีกเยอะจากไหนฮะจากญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นจะมาทดแทนดูในรูปครับอันนี้คือสภาพคล่องโลกที่ฉีดจากแบงก์ชาติคือไม่ต้องห่วงอเมริกามันจะลด QE ใช่ครับมันลดนิดเดียวของอเมริกาเส้นสีดำนะครับดูนะครับเขาโปรเจกต์กันปีหน้าเนี่ยอเมริกาจะไม่เพิ่มเงินเข้าระบบเศรษฐกิจเท่าไหร่นักแต่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเพิ่มเงินเข้ามาเส้นสีแดงๆเนี่ยนะครับปีละ700,000,000,000อเมริกาเนี่ยเขา QE ปีละ 850,000 เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเน็ตๆแล้วเนี่ยครึ่งปีแรกปีหน้าสภาพคล่องในระบบมากขึ้นไม่ได้น้อยลงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแต่ปัญหาคือสภาพคล่องมันเพิ่มขึ้นแล้วมันจะมาหาเราหรือเปล่ามันจะมาหรือเปล่ามันจะมาหรือเปล่าแล้วมันมีแนวโน้มมามั้ยคะแล้วสภาพคล่องจะไปไหนครับก็ไปที่ที่เศรษฐกิจมันฟื้นตัวดีๆเราไปรอเค้าที่สุวรรณภูมิจะเจอมั้ยสภาพคล่องเหรอครับสภาพคล่องอ่ะสภาพคล่องเนี่ยเค้ามีพาสปอร์ตนะฮะไม่มีนะครับเขาไม่มีพาสปอร์ตนะครับเขามาแล้วเราจะรู้ยังไงว่ามันมาหรือไม่มาครับก็ดูครับว่าเศรษฐกิจมันฟื้นที่ไหนล่ะครับปีหน้าเศรษฐกิจเมื่อตะกี้นี้กำลังจะบอกว่ามันฟื้นที่ประเทศพัฒนาแล้วครับประเภทในเอเชียเนี่ยไม่ได้ตกแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นกระฉูดเพราะฉะนั้นสภาพคล่องที่มีมันไม่ได้มาเยอะไม่มาเยอะมันไม่มาเยอะไม่มาเยอะเดี๋ยวนะคะทุกท่านที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้หลายท่านมีใครยังไม่เคยฟังพี่เปียกไหมคะเคยฟังหมดแล้วเนาะมีใครไม่เคยฟังผมพูดบ้างไหมครับมีหลายท่านนะมีหลายท่านนะพี่ยกได้เลยนะครับคือต้องทำใจสัก5นาทีต้องจูนเครื่องจะเข้าใจจูนเครื่องกันก่อนแป๊บนึงนะคะจะเข้าใจเองว่ามันกำลังพูดอะไรของมันอัดต่อนะคะก็ประมาณนี้แหละครับก็คือเม็ดเงินยังมีแล้วก็จะมีมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพียงแต่ว่ามันจะไปหาประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็เศรษฐกิจดีขึ้นคนเราอ่ะชอบนักเวลาอ่านข่าวชอบดูแต่ QE อเมริกาไม่ยอมคือดู QE ญี่ปุ่นมันกำลังเพิ่มอยู่ใช่ครับว่าใครเนี่ยพวกนักข่าวนักข่าวพวกนักข่าวโอเคแต่สำคัญอย่างที่เรียนมันเพิ่มแล้วมันไปไหนเงินที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนนะครับญี่ปุ่นเนี่ยยังไงก็รักเมืองไทยผมว่ามาแน่นอน
ผมไปดูตามพัดพงอะเพียบเลยอันนั้นมันนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นอ๋อนั้นท่องเที่ยวญี่ปุ่นถ้าเงินจะไหลกลับไปที่อเมริกาไปญี่ปุ่นหรือว่าไปยุโรปเนี่ยหลายคนสงสัยว่าไหลไปเพราะว่าเงินใหม่กลับไปหรือว่าไหลแล้วเอาเงินเก่าที่อยู่เนี่ยกลับไปด้วยเออครับเงินเก่าเนี่ยยากว่ะตอนนี้ก็ค่อยๆไหลนะครับยังมีแนวโน้มไหลอยู่นะเอาง่ายๆปีนี้ฝรั่งขายไปแล้ว 130,000 อ่ะก็ในบ้านเราเนี่ยนะทั้งปีเลยใครก็แปลว่าปีนี้มันไหลมั้ยไหลนะครับถามว่าปีหน้าจะไหลต่อไหมคงไหลน้อยกว่าปีนี้แต่ก็คงไม่ได้จะไหลเข้ามามากมายนะครับแต่ก็คงจะไม่ได้ไหลเยอะแบบปีนี้เหมือนกันนะครับถามว่าแล้วจอยก็ถามว่ามันไหลย้อนกลับมาไหมครับน่าจะไม่ค่อยไหลย้อนกลับไม่ไหลย้อนกลับแล้วครับผมครับอ่ะต่อครับเดี๋ยวนอกจากแขกผู้มีเกียรตินี้แล้วคุณเจตเคยขึ้นเวทีกับพี่เปียกใช่ไหมคะไม่เคยครับนี่ครั้งแรกเลยครับเป็นประสบการณ์แบบใหม่ยังไม่เคยสรุปเนี่ยจะมีเงินใหม่จากญี่ปุ่นมีโอกาสเข้ามาแต่เงินจากอเมริกาเนี่ยจะไม่ค่อยไหลย้อนกลับแล้วโอเคป่ะเข้าใจไหมไหลย้อนกลับแปลว่าอะไรไหลย้อนกลับก็คือนี่ผู้หญิงจะรู้ดีเขาถึงต้องเดี๋ยวเงินไหลไปลงทุนที่อเมริกาแล้วมีโอกาสที่เงินเหล่านั้นจะกลับมาลงทุนในบ้านเราไหมคะที่ไปแสนสามไอ้ที่ไปแสนสามน่าจะกลับมาได้ไม่มากถ้ากลับมาก็กลับมาไม่มากครับก็ยังมีลุ้นแต่ว่าแน่นอนว่าเขาจะกลับมาก็ต่อเมื่อเรามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเหมือนกับในต่างประเทศถึงจะเป็นโอกาสที่จะทำให้เม็ดเงินต่างๆเหล่านี้เขาสนใจกลับมาลงทุนแต่ว่าพอถ้าเราต้องลุ้นขนาดนั้นลุ้นว่าตกลงว่าเม็ดเงินจะไหลกลับมาไหมเศรษฐกิจเราจะดีขึ้นไหมการเมืองเราจะนิ่งขึ้นไหมมันดูมีความเสี่ยงเยอะไปอ่ะอย่าไปซีเรียสมันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเงินเนี่ยก็ไม่ได้คิดมากขนาดนี้ค่ะก็แค่ว่ามันมีโอกาสเช่นเราลงมา 1,400 แล้วต่ำไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่อีต่ำไปไหมก็นั่งดูกันไปทีนี้ถามต่อเลยนะผมถามต่อนะถ้าเป็นไอเดียของกองทุนเนี่ยครับปีหน้าจะลงหุ้นอะไรหุ้นกลุ่มอะไรกองทุนนะครับเอากลุ่มที่อาจจะลงน้อยก่อนดีกว่านะครับกลุ่มที่เกี่ยวกับกำลังซื้อของประชาชนภายในประเทศนะครับพวกห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะกำลังซื้อของสินค้าคงทนเช่นรถและบ้านนี่กำลังสีบกันเองเลยนะว่าเงินในประเทศจะไปไหนรถและบ้านนะครับไม่ตอนนี้คือฝรั่งเนี่ยเรายังไม่เห็นเงินเข้าครับเราหวังว่าญี่ปุ่นมันจะเข้ามาครับเราหวังว่าจะมีเงินอเมริกาที่มันไหลออกไปเนี่ยย้อนกลับมาครับคนที่มีน้ำหนักมากที่สุดตอนนี้เป็นกองทุนในประเทศผมเลยอยากถามไอเดียว่ากองทุนจะซื้ออะไรแล้วเดี๋ยวเราก็แนะนำให้รายย่อยซื้อตามกองทุนไม่เป็นไรฟังไว้เพราะว่าไอที่อยู่เนี่ยก็แน่นอยู่แล้วแค่ฟังว่าเขาคิดอะไรก็พอค่ะก็กลับมาหาการบริโภคภายในประเทศเอาใหม่นะครับค่ะเอาใหม่เอาใหม่ที่จะไม่ลงทุนก่อนนะครับก็คือที่จะไม่ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงทนอย่างรถและบ้านเพราะดูง่ายๆล่าสุดรถคันแรกก็คืนกันไปหลายแสนคันแล้วนะครับอันนี้กระซิบนะครับถ้าอยากรู้ว่าบ้านเป็นยังไงลองเดินไปขอสินเชื่อบ้านดูครับแล้วจะได้คำตอบนะครับว่าจะตอบว่าไงครับโอ้ให้บอกตรงนี้เลยไหมครับก็จะค่อนข้างปล่อยยากบอกตรงๆปล่อยยากนะครับถ้าดูงบไตรมาส3อสังหาโอนกันเยอะไหมครับขายบ้านขายดีไหมครับคอนโดตามรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้ามีทั่วประเทศเลยตอนนี้ก็จะเริ่มเหนื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นรถและบ้านยังเหนื่อยแต่รถเนี่ยเหนื่อยเฉพาะรถในประเทศแต่รถทั่วโลกตอนนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพราะฉะนั้นต้องดูให้เป็นนะครับหุ้นอะไรดีกับการขายรถส่งออกหุ้นอะไรเกี่ยวข้องกับการขายรถในประเทศต้องแยกให้ออกนะครับชิ้นส่วนรถยนต์งั้นกลุ่มแรกกลุ่มที่เป็นสินค้าคงทนอันนี้กองทุนไม่สนใจกลุ่มที่สองเอากลุ่มที่สนใจบ้างนะครับไม่สนใจแค่กลุ่มเดียวเหรอคะจริงๆมีหลายกลุ่มแต่ว่าบอกทีละกลุ่มแล้วกันบอกให้หมดเลยครับเอาที่ไม่สนใจก่อนเลยกลุ่มที่ไม่สนใจนะครับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันก็เพิ่งบอกไปว่าสินค้าพกพาันตกอยู่เพราะฉะนั้นถ้าดูง่ายๆนะครับสินค้าทั่วโลกเนี่ยมันมีสองอย่างคือต้นน้ำกับปลายน้ำต้นน้ำก็คืออะไรที่มันผลิตมาจากปลูกขายบ้างปั๊มขายบ้างนะครับอะไรที่ขุดเหมืองขายอันนี้เขาเรียกต้นน้ำปีหน้าเนี่ยเราสนใจปลายน้ำปลายน้ำคืออะไรที่มันมี value added ต้องมาผลิตต้องมาแปรรูปต้องมาเพิ่มค่าให้มันพวกปลายน้ำเนี่ยน่าสนใจพวกต้นน้ำที่เขาเรียกว่า commodity base หรือเป็นโภคภัณฑ์เนี่ยคิดว่าน่าสนใจน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออีกกลุ่มแล้วปลายน้ำคืออะไรปลายน้ำยกตัวอย่างเช่นเอากลุ่มที่สนใจยังครับเมื่อตะกี้บอกจะเอากลุ่มที่สนใจทางนี้บอกว่าอย่าเพิ่งทางนี้บอกให้เอาเลยมันเป็นนี้แหละ
รู้สึกเหมือนมีพิธีกร2คนอยู่คืออย่างนี้นะฮะคือปัญหาของการครับสนทนาเนี่ยก็คือว่าเราก็มั่วไปด้วยครับเอากลุ่มที่สนใจบ้างนะครับกลุ่มแรกก็คือลำยองนะครับลำยองนะครับคือบันเทิงเศรษฐกิจไม่ดีอะครับใครจะเลิกดูลำยองไหมครับวันจันทร์ใครจะไม่ดูตอนอวสานปีหน้าเนี่ยนะครับทีวีดิจิตอลทีวีมาแล้ว30กว่าช่องเปิดเสรีนะครับมีผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์นะครับเมื่อก่อนทีวีอยู่ดาวเทียมค่าโฆษณานาทีละ 4,000 ผ่านมา1ปีปีนี้ทีวีดาวเทียมนะครับคนเริ่มจะดูแล้วละครหลังข่าวไปเปิดดาวเทียมดูนะครับช่องเบอร์8เบอร์7เบอร์อะไรแถวนั้นนะครับก็ใบเอาว่าเป็นตัวไหนนะครับตอนนี้ปีนี้ค่าแอดขึ้นมา 10,000 แล้วละครหลังข่าวช่อง3แอดนาทีละเท่าไหร่ทราบไหมครับค่าโฆษณา 300,000 480,000 โอ้โหนะครับพอเปิดเสรีทีวีมี30ช่องนะครับง่ายๆว่ามันเปิดเสรีแล้วเพราะฉะนั้นค่าโฆษณาของดาวเทียมขึ้นแน่นอนแต่คงไม่ขึ้นไป 380,000 เป็นไป 480,000 เป็นไปไม่ได้แต่ขึ้นสัก 100,000 พอมีลุ้นไหมก็ไม่แน่นะครับ มันก็ต้องให้กลไกตลาดค่อยๆปรับไปเพราะฉะนั้นสรุปอันแรกเศรษฐกิจไทยกำลังซื้อน้อยแต่คนยังไม่ยอมเลิกดูลำยองจำฮอร์โมนได้ไหมครับฮอร์โมนฮอร์โมนนะครับได้ดูไหมครับดูดูชอบคนไหนพี่ชอบคนไข่ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนชอบไข่ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าคนก็หันไปดูดาวเทียมมากขึ้นนะครับเอาอีกไหมครับค่ะกลุ่มไหนที่สนใจอีกกลุ่มที่สองนะครับเฟซบุ๊กนะใครมีใครคิดจะเลิกเล่น Facebook มั้ยครับตอนนี้ไม่มีตังค์ซื้อบ้านเท่าไหร่นักแล้วจะเลิกเล่น Facebook มั้ยโมบายอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวผมย้อนกลับไปที่ทีวีนิดนึงครับช่อง3น่าสนใจมั้ยหรือจะเอาไอ้ช่อง9ดีอันนี้เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วครับผมด้วยว่าตามเกณฑ์ของกลต.เนี่ยผมจะไม่พูดเป็นอ๋อไม่ได้มันตัวไม่ได้แล้วเข้าใจจะสังเกตง่ายเพราะฉะนั้นผมจะพูดรวมๆแล้วเราต้องไปตีเอาเราต้องไปตีเอานะครับไปตีความเอาอีกทีนึงใช่ครับถ้าวงใหญ่ขนาดนี้นี่เป็นพูดถ้าอยากรู้ว่าจะลงทุนกองทุนจะลงทุนในหุ้นตัวไหนต้องไปซื้อหนังสือไปซื้อกองทุนก่อนค่าโฆษณาหลังข่าวเอาง่ายๆค่าโฆษณาเนี่ยมันจะต้องไออันที่เดิมอยู่มี 480,000 มันน่าจะลงบ้างหรือไม่อาจจะอยู่ทรงๆขึ้นไม่ไหวเพราะว่าช่องมันเยอะขึ้นไออันที่มัน 10,000 เนี่ยมันขึ้นแน่โอเคโอเคไออัน 480,000 ไม่น่าจะขึ้นเยอะหรืออาจจะทรงๆนะฮะไปหาเพิ่มเอาไปหาเพิ่มเอาไปหาเพิ่มเอากลุ่มที่2โมบายอินเทอร์เน็ตโมบายอินเทอร์เน็ตก็เป็นไงครับการใช้ data ข้อมูลเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นอันนี้เป็นเมกะเทรนด์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเล่น Facebook กันหนักมากนะครับตอนนี้ใช้ data หนักมากนะครับใช้แพ็คเกจ data มากมายจำนวนซิมเกินจำนวนประชากรไปแล้วนะครับ 3G เกิดขึ้นส่วนแบ่งที่ต้องไปแบ่งให้ภาครัฐก็น้อยลงแต่มีค่าใช้จ่ายโฆษณาในการทำการตลาดเพิ่มขึ้นระยะสั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเมกะเทรนด์เลยที่คิดว่าดีต่อนะครับสื่อสารยังดีอยู่ใช่ครับทีวีเมกะเทรนด์นี่ก็คือลงทุนได้ระยะยาวเลยด้วยเมกะเทรนด์คือเมกะเทรนด์คืออะไรที่เป็นตกลงพี่ถามใครไม่ครับที่ถามคือเมกะเทรนด์คืออะไรใช่มั้ยพี่เนี่ยไม่ใช่บอกไปเมกะเทรนด์นี่คือธุรกิจที่ลงทุนระยะยาวได้ใช่ครับอ๋อต่อมาเอาสั้นๆบ้างมั้ยครับสั้นๆสั้นๆของผมนี่ประมาณ 6-12 เดือนนะครับก็เศรษฐกิจโลกฟื้นระยะสั้นผมก็บอกแล้วว่าอะไรที่ฟื้นก็คืออะไรที่ต้องประเทศยักษ์ใหญ่เค้าบริโภคกันก็พวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเวลาโมบายอินเทอร์เน็ตการใช้ data เพิ่มขึ้นความต้องการใช้คอมพิวเตอร์นะครับแต่ต้องดูด้วยคอมพิวเตอร์ชนิดไหนความต้องการใช้เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับตอนนี้ความต้องการใช้ data เนี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 10% 10% อันนี้ก็เมกะเทรนด์เพราะฉะนั้นปีหน้าพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็น่ากลับไปชายตามองบ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องค่าเงินด้วยต้องดูว่าบริษัทไหนปิดความเสี่ยงค่าเงินเก่งไม่เก่งบริษัทไหนทำอะไรอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีนะครับอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับการส่งออกรถนะครับมีบางบริษัทที่ทำเกี่ยวกับพวกจอ LCD ที่อยู่ในรถเป็นต้นนะครับไปค้นคว้าต่อนะครับบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีมีบริษัทหนึ่งนะครับทำโดยเฉพาะเลยคือทำหม้อแปลงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์บริษัทใหญ่มากนะครับนี่เป็นอีกบริษัทหนึ่งเลยที่ดีนะครับลูกค้าของเขาก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็น Google Cisco นะครับเป็นลูกค้าของเขาหมดนะครับทำไอตัวจ่ายไฟให้กับคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเศรษฐกิจโลกฟื้นกลุ่มพวกนี้ก็อาจจะเริ่มตีกลับขึ้นมาอันนี้สำหรับเทรดระยะ6-12เดือนบางตัวบางตัวที่ทำเกี่ยวกับที่มันเกี่ยวข้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีหน้าซึ่งเรายกมาให้2ตัวแล้วตัวที่1เกี่ยวกับ data หรือเกี่ยวกับ computing business นะครับตัวที่2เกี่ยวกับรถเพราะความต้องการรถทั่วโลกเพิ่มขึ้นนะครับ
10ปีที่แล้วนะครับ General Motor ไปเปิดธุรกิจในจีนขายรถได้ปีละ 200,000 คันปีนี้ขายได้กี่คันทราบมั้ยน่าจะ2ล้าน3ล้านโอ้โหพลาดทุกทีเลยเนี่ยประเทศไทยทั้งประเทศผลิตรถได้3ล้านคันเฉพาะที่ General Motor บริษัทเดียวขายในจีนปีนี้3ล้านคันค่ะเพราะฉะนั้นรถทั่วโลกปีหน้าดีค่ะนี่เป็นมุมมองที่แน่นอนว่ากองทุนมองแบบนี้มันก็จะสะท้อนกลับมาที่หุ้นในกลุ่มที่กองทุนจะไปลงทุนด้วยใช่ครับซึ่งมันอยู่ในไอบาลานซ์ถูกต้องครับที่เล่ามาทั้งหมดนะครับอยู่ในไอบาลานซ์ซื้อประมาณกลุ่มที่เราชอบชอบนี่แหละใช่ครับแล้วก็หลีกเลี่ยงกลุ่มที่ไม่ชอบกลุ่มที่ไม่ชอบก็ไม่ถือแล้วก็มีการสวิตช์กันด้วยระหว่างช่วงที่หุ้นลงไปตราสารหนี้หรือว่าตราสารหนี้กลับมาที่หุ้นหรือว่าหุ้นกลุ่มไหนมีแนวโน้มขึ้นก็มีการสวิตช์กันเองด้วยคือเรามีหุ้นที่เราชอบอยู่ประมาณ10กว่าตัว10ตัวพอหุ้นเหล่านี้มันขึ้นไปแรงๆเราก็ทยอยขายออกบ้างถ้ามันตกมาแรงๆเราก็ซื้อครับอย่างรอบที่ผ่านมาอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมามีอยู่กลุ่มนึงที่เราพูดกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ว่าเราชอบตกเอาตกเอาน่าดูเลยงบไตรมาส3ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลุ่มอะไรนะครับก็ที่ตกมาโมบายอินเทอร์เน็ตสื่อสารนะครับเราก็พอลงมาเราก็ทยอยสะสมพอมันขึ้นไปเยอะๆนะครับบางตัวขึ้นไป300บางตัวขึ้นไปจะแตะ100เราก็ขายค่ะก็เราก็ทำแบบเป็นหน้าที่ของผู้จัดการใช่ครับในการที่จะบริหารพอร์ตให้กับเราที่ไม่ได้มีเวลามากนักในการที่จะดูแลพอร์ตของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเวลาที่จะดูแลพอร์ตของตัวเองเอายังไงดีกับปีหน้าครับพี่เปียกก็เดี๋ยวผมคุยตามรีเสิร์ชของที่เขาส่งมาให้ก่อนนะที่จริงต้องมีคนนึงเนี่ยเป็นรีเสิร์ชเข้ามาวันนี้เข้ามาไม่ได้นะครับเขาบอกปีหน้าเราจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 แต่ชนีประมาณ 1,500 ก็โตประมาณ 10% นี่แหละจาก 1,300 กว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วก็กลุ่มที่เขาชอบก็จะเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างอันนี้ตามรีเสิร์ชก่อนนะครับแล้วก็โรงพยาบาลโรงแรมปิโตรเคมีไอซีทีก็ใกล้ๆกันจริงๆแล้วโรงพยาบาลนี่ก็เมกะเทรนด์นะครับจริงๆแล้วถ้ามานั่งฟัง3วันจะเป็นกลุ่มที่เราได้ยินทุกวันเลยใช่ไหมคะกลุ่มที่เป็นแนวโน้มของปีหน้าไม่ต่างกันเลยส่วนใหญ่ก็จะมุ่งกลับมาที่เรื่องการบริโภคภายในประเทศแล้วก็ยังมีพ่วงปิโตรเคมีมาด้วยสักนิดนึงนะคะสำหรับการลงทุนปีหน้าแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าอันนั้นจะเป็นรีเสิร์ชของฝ่ายวิจัยใช่ครับใช่ครับวันนี้เขาไม่ได้มาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ามุมมองของฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ซีเอ็มบีเขามองยังไงปีหน้าถ้าอย่างนั้นจริงมีรับเหมามีโรงพยาบาลมีโรงแรมมีปิโตรเคมีมันก็หลายกลุ่มเหมือนกันมีมือถืออีกโอ้แต่ไม่มีแบงก์เนาะรอบนี้ไม่มีแบงก์ไม่มีพลังงานที่เป็นตัวใหญ่แล้วทำยังไงกับตัวที่เรามีอยู่แน่นอนว่าทุกคนมีแบงค์ทุกคนมีพลังงานหรือว่าไม่มีคะสังคมนี้มีไหมคะมีก็ทำไงดีอะพี่มันไม่น่าสนใจแล้วปีหน้าวันนี้เป็นหัวข้อที่ผมมาพูดเลยท็อปซีวันนี้หัวข้อเราคือท็อปซีเคทนะท็อปซีเคทนั่นนะสิคะรับสุดยอดเนี่ยที่ผมจะพูดคือติดหุ้นอยู่จะทำไงอันเนี้ยท็อปซีเคทเลยบอกใครไม่ได้เลยเมียก็บอกไม่ได้ว่าติดหุ้นอยู่ เดี๋ยวผมจะแก้ให้ทีละตัวว่าติดหุ้นอยู่แก้ยังไง1เราคุยกันก่อนแล้วนะว่าไอ้ที่วันที่ซื้อตอนลำยองตายเนี่ยที่ติดหุ้นเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาดูละครแล้วก็ทำใจให้สบายเอาเฉพาะคนที่มีเงินสดเนี่ยให้เขาเข้าไปเล่นค่ะแล้วพอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยถ้าโชคดีเนี่ยธันวาหรือมกรามันจะขึ้นนะแต่ตอนนี้ธันวารู้สึกยากละก็จะประมาณมกราคือผมไปดูดวงมาช่วยมาด้วยดวงบอกว่ามกราเดี๋ยวก่อนธันวาเนี่ยไม่ต้องดูดวงก็ได้มีเม็ดเงินจาก LTF IMF มาแต่ว่าดวงไม่ช่วยเท่าไหร่ดวงบอกว่าสู้มกราไม่ได้ January effect เหรอพี่ไม่รู้เหมือนกันนี่ดวงว่างั้นหมอดูบอกมาเดี๋ยวขอของผมเอาทิมอันนี้เป็นความหวังเดียวตอนนี้เพราะว่าฝรั่งก็ไม่มากองทุนก็บาลานซ์อีกเข้าใจป่ะเราก็เอาไงดีวะเอาเป็นว่าเราเคลียร์เฉพาะพอร์ตที่เราติดอยู่ก็พอการติดหุ้นเนี่ยค่ะงั้นเอาเฉพาะที่มีอยู่ตอนนี้นะที่อยู่ที่ต้นทุนที่สูงกว่านี้จะทำยังไงดีจะทำยังไงค่ะคนที่ติดหุ้น A ก่อนหุ้นชุด A ก่อน
หุ้นชุด A คืออะไรหุ้นชุด A คืออะไรคะหุ้นที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศพี่หมูจำได้ครบ10ตัวยังคะตัดบ้านปูทิ้งหรือยังคะพี่เป๊กตัดบ้านปูทิ้งหรือยังเก้าตัวตัดบ้านปูทิ้งแล้วหุ้นเวลาเราติดหุ้นชุด A ก็คือหุ้น9ตัวใหญ่ๆนะครับพวกผมไล่ให้กันนะครับปตท SCB K Bank ปูนใหญ่แอดวานซ์ปตทปูนใหญ่แอดวานซ์อีก3ตัวไอ้ครับขอไล่นะท็อปไอออยกรุงไทยไม่ติดกรุงไทยไม่ติดท็อป GC EP พวกเนี้ยเวลาฝรั่งเอาเงินเข้ามาเนี่ยก็จะเล่นไปตามฟันโฟแหละค่ะเวลาที่ฟันโฟไม่เข้าเนี่ยมันก็จะไม่แกว่งตัวไปไหนหรอกมันก็จะแบบซึมๆของมันไปขึ้นก็ได้ขึ้นได้ไม่ไกลลงก็ไม่แรงทีนี้ใน9ตัวเนี่ยวิธีการเล่นเนี่ยมันจะถูกแยกแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะใน9ตัวนะคือกลุ่มที่โดนทุบลงมานอนติดข้างล่างเลยตอนนี้ก็คือแอดวานซ์กับปตท.ลงมานอนติดข้างล่างเลยคนที่ติดหุ้น2กลุ่มเนี่ยก็คือแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านเพราะว่าชอบของถูกเห็นมีเซลที่ไหนแกก็จะวิ่งเข้าไปใส่ที่นั่นโดยที่ยังไม่เข้าใจว่าไอ้ซื้อปตท.กับแอดวานซ์เนี่ยมันเป็นการซื้อระยะยาวนะเราซื้อเพื่อที่จะไปขายตอนที่ฝรั่งมันมารอบหน้าซึ่งตอนนี้ก็รู้ว่าอาจจะมีเงินญี่ปุ่นอะไรเข้ามาแล้วก็เข้าตัวนี้ด้วยแล้วถ้าเราซื้อปตท.กับแอดวานซ์โดยที่เราไว้นั่งดูเงินปันผลเนี่ยเราจะบอกว่าแอดวานซ์น่าซื้อกับปตท.ค่ะแทนที่จะดูราคาอย่างเดียวนะเพราะนั้นคนที่ติดปตท.ก็จะอึดอัดกว่าแอดวานซ์หน่อยนึงค่ะนี่บอกโพซิชั่นให้ก่อนนะครับแล้วผมก็คิดว่าเท่าที่ผมดูกราฟเนี่ยผมคิดว่าแอดวานซ์ผ่านน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วตรง222เนี่ยเมื่อแล้วจะดูไงว่ามันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเอาเล่าแล้วกันไม่ต้องดูสลงสไลด์นะเดี๋ยวผมช่วยเปิดครับมีแอดวานซ์ด้วยไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างหุ้นชุด A หุ้นชุด A นี่แอดวานซ์เอาไปว่าใน9ตัวมี2ตัวที่ถูกทุบลงมาแรงที่สุดก็คือแอดวานซ์กับปตท.แต่ถ้าเกิดบอกว่าลงทุนระยะยาวโดยที่เอาเงินปันผลเข้ามาด้วยเนี่ยแอดวานซ์จะเป็นตัวที่ซื้อเฉลี่ยได้ซื้อเฉลี่ยได้คือหุ้นชุด A เนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าสมมติว่าเราติดอยู่ประมาณ260บาทจุดที่ซื้อเฉลี่ยของหุ้นชุด A ก็คือจุดแบบนี้ครับเดี๋ยวขอดูแอดวานซ์หน่อยนะรู้สึกจะไม่ได้คือมันจะลงมาที่222ครับแล้วรีบาวกลับไปที่240แล้วลงอีกทีครับรอบนี้ถ้าไม่หลุด222ก็แปลว่าเป็นโลแล้วซึ่งก็เกิดอาทิตย์หน้านี่แหละแล้วรีบาวกลับเงี้ยซื้อเฉลี่ยตรงเนี้ย260ซื้อเฉลี่ย222บวกกันหาร2ได้เท่าไหร่แต่ไปว่าแอดวานซ์ซื้อเฉลี่ยได้ซื้อเฉลี่ยได้ซื้อเฉลี่ยได้ติดอยู่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะมันมีปันผล 5% คุมอยู่แต่ภายใต้เงื่อนไขว่ามันไม่ทำโลใหม่อาทิตย์หน้าในอาทิตย์หน้านะคะถึงแม้ไม่ทำโลใหม่ก็ซื้อเฉลี่ยได้ถึงทำโลใหม่ก็ซื้อเฉลี่ยได้แล้วถ้ามันทำโลไปเรื่อยๆไม่มีโอกาสเพราะปันผลมันจะค้ำให้ค่ะบาลานซ์ฟันของผมเนี่ยจะช่วยพยุงให้ผมไม่ต้องห่วงหรอกปันผล 5% แล้วราคาลงมาขนาดนี้มีแต่คนเก็บไม่ต้องห่วงแอดวานซ์ที่ห่วงคือปตท.เพราะราคาน้ำมันมันยังไม่ฟื้นตัวแรงขายก็ยังเยอะอยู่เท่านั้นเองนี่คนติดปตท.ทำยังไงก็ต้องนั่งรอมันจนกว่ามันจะลงไปนิ่งข้างล่างอะครับแล้วก็รีบาวกลับแบบแอดวานซ์นี่แหละแล้วก็ลงอีกทีครับไม่มีนิวโลคอยซื้อเฉลี่ยผมยืนยันว่าหุ้นชุด A ซื้อเฉลี่ยได้แล้วถือไว้สัก3หรือ6เดือนเนี่ยไม่ขาดทุนไม่ได้ยินใช่ถ้ามันเด้งขึ้นมายังไม่ซื้อรอมันลงอีกรอบนึงแล้วถ้ามันไม่มีนิวโลค่อยซื้อค่อยซื้อเฉลี่ยแต่นี่เป็น2ตัวในกลุ่ม A ที่ลงมาแรงที่สุดแล้วอีกกลุ่มที่โอเคเป็นตัวตามดูที่ชาร์ตข้างบนนะครับค่ะผมยกตัวอย่างแอดวานซ์กรณีนี้คือผมติดที่310บาทเลยไอ้วงข้างบนนะครับ310บาทเลยสมมุติเราติดตรงนี้เลยลงมาปุ๊บ
เด้งกลับปุ๊บเราซื้อเฉลี่ยจะโซนนี้หรือจะโซนนี้ก็ได้ลงอีกทีนึงซื้อเฉลี่ยสมมตินะครับซื้อเฉลี่ยโซนนี้โซนนี้3โซนเนี่ยมันจะเฉลี่ยอยู่ตรงนี้พอดีแล้วมันจะรีบาวกลับไปให้นี่ตัวอย่างรอบที่แล้วนะครับรอบนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายก็แค่ลงมาก็เก็บเสร็จแล้วก็รีบาวก็กลับปัญหาของการซื้อเฉลี่ยก็คือซื้อเร็วไปหุ้น A ซื้อเฉลี่ยได้แต่ไม่ใช่เมื่อวานซื้อวันนี้ซื้อมะรืนนี้ซื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นมีจุดในการซื้อเฉลี่ยได้แค่3จุดเท่านั้นเองจุดที่ลงมาแรงๆแล้วรีบาวแล้วลงอีกทีไม่มีโลซื้อได้จุดที่2ก็คือจุดที่ไม่6เดือนที่ผ่านมาไม่หลุดราคาเนี้ยซื้อได้อีกจุดนึงอีกจุดนึงก็คือตอนที่ฝรั่งเข้าก็ซื้อได้จุดซื้อมี3จุดเลยจะซื้อตรงไหนก็ได้ไอ้ที่ติดอยู่เนี่ยผมมั่นใจในประสบการณ์ของผมเนี่ยว่าหลุดได้อันนี้กรณีหุ้นที่แย่ที่สุดในตลาดตอนนี้คือปตท.กับแอดวานผมคิดว่าหลุดได้เพียงแต่ว่าผมเห็นว่าแอดวานน่าจะผ่านโลแล้วแต่ปตท.เนี่ยผมอยากให้รออีกนิดนึงถ้าจะซื้อเฉลี่ยแต่ก็คิดว่าซื้อเฉลี่ยได้มีหุ้นอีกชุดนึงค่ะที่อยู่ข้างบนนี่คือชุด A ชุด A หุ้นชุด2ตัวเนี้ยอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ข้างล่างไม่ได้โดนทุบข้างล่างคือมี2ตัวเหมือนกันคือปตท. EP กับปตท. GC ไอ้2ตัวนี้ไม่ลงนะครับไม่ได้ลงกับเขานะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยปตท. GC ลงมาจากไฮตรง82ลงมาที่74ในทางการวิเคราะห์เชิงกราฟก็บอกว่า72ซื้อได้ซื้อเฉลี่ยก็ได้PTEP ขึ้นไปถึง172 70เนี่ยจะมีแรงขายลงมาที่165 66โทษทีลงมาที่163 64เนี่ยก็ซื้อเฉลี่ยได้โอเคไหมเพียงแต่ว่าการซื้อตรงนี้เป็นการซื้อเพื่อเก็งกำไรเพราะ2หุ้นตัวนี้มันอยู่ข้างบนมันไม่อยู่ข้างล่างเวลามันตลาดมันกลับมันจะดีดกลับไปให้ก็ช่วยขายออกให้ผมด้วยแปลว่าเราซื้อเก็บซื้อเฉลี่ยในหุ้นแอดวานซ์แล้วก็นั่งดูปตท.มันลงไปสักพักนึงส่วนปตท. EP ปตท. GC สามารถซื้อเล่นเก็งกำไรได้สามารถซื้อเล่นเก็งกำไรได้บนสถานภาพที่ฝรั่งเงินฝรั่งยังไม่ได้เข้ามาเมื่อเป็นสถานภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นการขึ้นของหุ้นที่อย่างปตท. EP กับ GC เนี่ยไม่รุนแรงจะไม่มีทางรุนแรงเลยเพราะนั้นถ้าเห็นขึ้นแรงๆก็ขายได้เลยมีท่านไหนที่มี4ตัวนี้แล้วยังนึกภาพไม่ออกไหมคะถ้าไม่มีก็อย่าไปยุ่งบอกแล้วไงอย่าไปยุ่งอันนี้ผมคุยเฉพาะคนที่มีให้ฟังเขาจะเข้าใจเองว่าผมกำลังพูดอะไรเขาอยู่ถ้าไม่มีสอพออย่ายุ่งอย่าเพิ่งยุ่งคือถ้าไม่มี4ตัวนี้อยู่ในพอร์ตเลยนั่งดูเขาเฉยๆก่อนทำไมอย่าเพิ่งยุ่งเพราะฝรั่งมันยังไม่เข้าไงฝรั่งมันยังไม่เข้ายังไม่ไปไหนไกลหรอกแล้วฝรั่งจะเข้าเมื่อไหร่เราจะรู้ได้ไหมคะมกราเมื่อกี้บอกมกราธันวาพักผ่อนนะครับถ้าเกิดเข้าธันวามาปุ๊บรับรองเงียบแน่นอนนะครับโอเคไหมที่เหลือทุกตัวเลยนะครับมันจะเป็นหุ้นที่ไม่ได้อยู่ข้างบนแล้วก็ไม่ได้อยู่ข้างล่างมันอยู่ตรงกลางคือธนาคาร3ตัวมันอยู่ตรงกลางเลยผมโทษทีผมลืมเซฟชาร์ตมาให้ปูนใหญ่ก็อยู่ตรงกลางปูนใหญ่บอแบงก์กรุงเทพ SCB KBank SCB KBank แบงก์กรุงเทพ4ตัวแล้ว5ตัวแล้วนะมีอะไรที่ผมลืมพูดไหมท็อปอีกตัวนึงอยู่ตรงกลางหมดเลยคำว่าอยู่ตรงกลางหมายถึงว่ามันเป็นหุ้นที่ถ้าตลาดขึ้นก็ขึ้นด้วยตลาดลงก็ลงด้วยเพราะนั้นเวลาตลาดลงก็ซื้อได้ซื้อแบงค์ได้แต่แบงค์ที่เลือกให้วันนี้คือแบงค์ไทยพาณิชย์ใครที่ติดหุ้นท็อป
ไทยพาณิชย์ SCB แบงก์กรุงเทพปูนใหญ่ SCB กับไทยพาณิชย์อันเดียวกันเหรอเอาใหม่เอาใหม่ท็อป SCB K Bank แบงก์กรุงเทพได้แล้วนะปูนใหญ่ซ้ำมั้ยมีซ้ำมั้ยไม่ซ้ำซ้ำแล้วนะอย่าซื้ออย่าเพิ่งซื้อเฉลี่ยอย่าเพิ่งซื้อเฉลี่ยถ้าติดอยู่จะใช้วิธีขึ้นแรงๆขายแล้วลงมารับคืนเนี่ยทำได้ทำไมยังซื้อเฉลี่ยไม่ได้เพราะมันยังไม่โดนทุบลงไปข้างล่างไงตอนนี้ตัวที่ทุบลงไปข้างล่างที่เห็นวันศุกร์คือปูนใหญ่เริ่มแสดงอาการว่ามันจะทุบลงไปที่ข้างล่างข้างล่างก็คือแนวรับสำคัญเราไปดูตรงแนวรับสำคัญอีกทีว่ามันเด้งไหมเด้งเสร็จแล้วลงมาอีกทีแล้วรับได้ไหมรับได้แล้วค่อยซื้อเฉลี่ยมันก็เข้าไปสู่โซนที่เป็นหุ้นโดนทุบเล่น9ตัวเล่นอย่างเงี้ยแนวรับสำคัญดูยังไงคะแนวรับสำคัญเวลาไปเวลาไปตามงานสัมมนาคำถามที่ถามเยอะมากเลยนะคือแนวรับแนวต้าน พี่จอยเจอบ่อยไหมเจอบ่อยค่ะแต่อย่างเงี้ยพอเวลาที่เราบอกว่าให้ดูว่ามันมีมันหลุดแนวรับไหมหรือว่ามันมีโลใหม่ไหมหรือว่าถ้ามันไม่หลุดแนวรับสำคัญให้ซื้อถั่วเฉลี่ยได้เข้าใจคำว่าแนวรับสำคัญไหมคะถ้าเราดูจากกราฟเราดูแล้วเราเข้าใจไหมคะมีท่านไหนไม่เข้าใจไหมคะมีพี่เปียกผมอธิบายให้ฟังค่ะเพราะมันสำคัญตรงที่ว่าพอเรากลับไปแล้วเราต้องกลับไปแล้วใช้กับตัวเองได้ด้วยนะคะจะได้ไม่เสียเวลากับการที่มานั่งฟังเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปแล้วเสร็จกลับไปดูกราฟเสร็จเอาอันไหนมันคือแนวรับสำคัญว่าจะซื้อถั่วก็ไม่กล้าจะขายก็ไม่กล้านะคะได้ไหมถอดออกได้ไหมไหนๆมาด้วยตัวเป็นๆแล้วเราต้องเอาให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะแนวรับสำคัญคือการมองไปด้านซ้ายถ้าเป็นหุ้นชุด A นะครับ3เดือนพอเราจะเห็นแนวรับสำคัญเปิดกราฟมาดูนะครับแล้วก็ดั้งหน้าให้ตรงนะครับแล้วก็เอียงไปทางซ้ายเนี่ยครับประมาณสัก10องศาจะเห็นแนวรับสำคัญไม่ต้องถึงขั้นนั้นค่ะเปิดกราฟมาแล้วก็ดูโลเหรอถัดไปเท่านั้นเองอ๋อเฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเหรอแล้วไม่ต้องถามผมอ่ะอย่าลืมนะครับตั้งคอให้ตรงเอียงไปทางซ้าย10องศาเห็นแต่ว่าอันนี้ย้ำว่าก็จะเป็นเฉพาะหุ้นที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศที่พี่เปียบอกไปคือหุ้นชุด A เท่านั้นนะคะเพราะพอมันเป็นหุ้นที่เป็นระดับ B C หรือว่า D เนี่ยมันจะต่างกันไปมันจะมีกลยุทธ์การลงทุนที่ต่างไปเพราะว่าหุ้นพวกนั้นไม่ได้อาศัยฟันโฟแต่ว่าหุ้นชุด A เนี่ยเรารออยู่ก็คือรอฟันโฟเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ที่เราทำได้ก็คือเราได้แล้วค่ะมาดูแนวรับกันจริงๆการออกงานแบบนี้การใช้สไลด์เนี่ยไม่ดีเพราะหน้าเราจะไม่ขึ้นบนเวทีไงเออผมเข้าใจตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานผมพูดทั้งวันตั้งแต่เช้าเลยนะไอ้ตอนเย็นเนี่ยสไลด์เตรียมสไลด์มาเต็มเลยนะหน้าผมไม่ขึ้นบนเวทีเลยไม่รู้ว่าใครพูดเลยไม่ดีเลยกราฟที่เห็นชาร์ตที่เห็นคือการโชว์แนวรับสำคัญพอเห็นภาพไหมครับย่อเอาตาให้ตั้งให้ตรงทางด้านขวาก่อนนะครับเอียงไปทางซ้ายจะเห็นแนวรับสำคัญก็แปลว่าในรอบ 3-6 เดือนที่ผ่านมาราคาไม่เคยหลุดราคานี้เลยอันนี้คือแนวรับสำคัญในทางเทคนิคแนวรับมี2แนวนะครับแนวรับไม่สำคัญก็มีแนวรับไม่สำคัญก็คืออยู่ในเดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมาส่วนแนวรับสำคัญจะอยู่ 3-6 เดือนที่ผ่านมาแนวรับไม่สำคัญคนในประเทศกองทุนก็ทุบลงได้แต่ถ้าเป็นแนวรับสำคัญต้องเป็นเงินฝรั่งเท่านั้นถึงจะทุบลงดูแนวต้านสำคัญนะครับจะได้นี่ครับแนวต้านสำคัญนี่คือแนวต้านสำคัญข้อเสียของการฉายสไลด์อันรู้ไหมคือกล้องเนี่ยจะไม่ถ่ายเราเลย จะถ่ายแต่สไลด์เต็มไปหมดเลยไม่เป็นไรพี่เป็นการให้ความรู้อ๋อให้ความรู้นี่คือแนวต้านขึ้นไปถามว่าต้องทำอะไรไหมชนแนวต้านเราต้องทำอะไรไหมคะถ้าเราดูจากกราฟขายไหมคะไม่รอเผื่อมันทะลุหรอยังหวังอีกเหรอยังหวังทะลุอีกช่วงนี้ช่วงนี้อย่าหวังทะลุเอาแค่มันไปแตะก็บุญแล้วตอนนี้ถ้าเราดูตามกราฟย้ำนะคะเพราะว่าเชื่อว่าที่
ที่มาฟังเนี่ยหลายคนบอกว่าก็ฟังดูจากเรื่องของฟันเดเมนทัลเรื่องของพื้นฐานพอมาฟังเรื่องกราฟแล้วบางทีก็สับสนว่าจะทำยังไงดีถ้าเราจะลงทุนโดยอาศัยกราฟกราฟบอกอย่างไรเราก็ต้องตัดสินใจแบบนั้นแต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่ได้สนใจจะลงทุนระยะยาวจริงๆไม่ต้องดูกราฟนะคะเพราะดูแล้วมันก็จะหวั่นไหวใช่อย่างกองทุนเองเนี้ยไม่ดูกราฟแน่นอนอย่างมันการลงทุนมีหลายแนวครับอย่างกองทุน CME Principle เนี่ยเป็นแนว Company Visit ค่ะเขาเรียก Bottom Up นะครับก็คืออย่างปีนี้ทีมผมรวมทั้งผมด้วยไปมา200บริษัทเวลาไปนะฮะ1 on 1ค่ะขอเจอ CEO ขอเจอเจ้าของเลยนะครับปีที่แล้วไปมา200บริษัทปีนี้อีก200เป็น400พอไปมา400เนี่ยเราทำการบ้านก่อนจะไปว่าบริษัทนี้เราอยากจะไปถามอะไรได้ไปเจอแล้วบางครั้งได้ไปเจอระดับเจ้าสัวเลยก็มีครับแล้วก็ถามมานะครับสิ่งที่เราค้นหาก็คือสิ่งที่ตลาดยังไม่รับรู้ค่ะถ้าตลาดรับรู้ไปแล้วมันก็คงจะขึ้นไปแถวๆที่แนวต้านนะครับถ้าตลาดยังไม่รับรู้มันก็จะลงไปอยู่แถวๆแนวรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตลาดยังไม่รับรู้แล้วเราเจอของดีเราก็ทยอยสะสมนะครับเวลาลงเราก็ซื้อเวลาขึ้นเราก็ขายไว้เราจัดคอมมิวนิตี้ก่อนไปกับจุดสำคัญก็คือการที่เข้าไปพบผู้บริหารของกิจการแล้วก็เอาเป็นร้อยๆบริษัทเนี่ยมาเปรียบเทียบกันสังเคราะห์รวมกันนะครับไปแชร์กับทาง CIMB ที่มาเลเซียนะครับทีมฟันเมเจอร์อีก70ท่านที่มาเลยนะครับอย่างล่าสุดอย่างเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยแทนที่จะดูของไทยอย่างเดียวก็มีอยู่ 2-3 โรงที่มาเลมีใหญ่พอๆกับโรงพยาบาลกรุงเทพอีกโรงนึงก็เอามาเทียบกันว่าเออแล้วของเราของเขาอันไหนดีกว่ายังไงอันไหนแพงกว่ายังไงอันนี้เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าแทบจะไม่มีบทวิเคราะห์อะไรที่จะบอกได้ว่ามีเปรียบเทียบศักยภาพหรือเปรียบเทียบระหว่างธนาคารเราหรือว่าโรงพยาบาลของเรากับในภูมิภาคแต่นี่พอ CME มีแม่อยู่มาเลเซียเราก็มีข้อมูลมาซัพพอร์ตใช่ครับก็ทำให้เห็นจุดต่างนี่คือวิธีการที่ VI เขาทำกันนะคะ VI ที่ปัจจุบันที่เขาทำกันอยู่เนี่ยที่เป็น VI รุ่นใหม่เขาก็ใช้วิธีคล้ายๆอย่างที่คุณเจษฎาบอกค่ะก็คือเขาก็ไป company visit ไปแล้วต้องเป็น CEO ด้วยเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ในเมื่อหลุดออกมาจากปาก CEO เนี่ยมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับก็จะนัดกันไปนะคะแล้วก็จะไม่ได้แบบว่าเป็นแค่ตัวเล็กๆก็ต้องนัดไปให้ได้ CEO แล้วก็ไปถามกันแล้วก็เอางบมาดูเปรียบเทียบไม่ใช่เฉพาะแค่ในกลุ่มเดียวกันที่อยู่ในประเทศไทยเขาเปรียบเทียบข้ามประเทศแล้วนะเวลานี้นะคะแล้วก็เวลาที่เขาลงทุนจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ลงทุนแค่เฉพาะในเมืองไทยเราด้วยซึ่งคีย์สำคัญถ้าเกิดแนว bottom up เนี่ยของทาง CMB Principle เนี่ยมี3อย่างเท่านั้นค่ะอย่างที่1คือเจอบริษัทที่ดีค่ะพื้นฐานดีแข็งแรงเติบโตมีกลยุทธ์ที่ใช่ผู้ถือหุ้นใช่นะครับบริษัทนี้เป็นอาจจะเป็นธุรกิจหลักของเจ้าของเขาจะได้เต็มที่กับบริษัทอันที่2ก็คือ valuation หรือราคาหุ้นราคาที่มันใช่ะนะครับบริษัทดีราคาที่ใช่อันที่3ก็คือตลาดเนี่ยยังไม่ได้มองเห็นคุณค่าของเขาโหนี่คือแบบว่าต้องไปหาเพชรที่มันอยู่ในถ้าตลาดบริษัทดีราคาใช่แต่ว่าตลาดรับรู้สิ่งดีๆไปหมดแล้วบางทีก็ไม่ค่อยไปใน400ที่ไปวิสิตมาเจอสักกี่บริษัทคะยังปีที่แล้วนี่เจอเยอะปีนี้ก็เจอน้อยลงนะครับแต่พอตลาดหุ้นลงมาแบบนี้เนี่ยบริษัทที่ดีเนี่ยมีอยู่ราคาถูกเริ่มจะมาแล้วใช่แล้วก็เริ่มจะเป็นพูดถึงว่าเป็นหุ้นที่คนเริ่มหมางเมินหุ้นที่คนหมางเมินตอนนี้มีเยอะเลยนะครับตั้งแต่หุ้นชุด A ชุด B เนี่ยนะครับหลายตัวเริ่มถูกเมินหลายตัวนักลงทุนบอกโอ้ยเบื่อกันจังเลยเบื่อหุ้นกลุ่มนี้จังเลยไม่อยากจะไปยุ่งอีกแล้วนะครับนั่นแหละครับอันนี้คือหุ้นที่เริ่มตลาดเริ่มไม่คาดหวังอันนี้แหละครับจะอยู่ในกลุ่มที่เราเริ่มมองถ้าเป็นหุ้นที่ตลาดไม่คาดหวังอะไรกับมันแล้วแต่ปรากฏเราเจอว่าพื้นฐานดีและราคามันใช่เราก็ลงทุนนะครับก็จะเป็นอีกเอาวิธีเทคนิคอลบ้างไหมครับวันนี้เหมือนเอาเทคนิคอลมาเจอ fundamental อันนี้ของกองทุนส่วนเทคนิคอลเนี่ยเราไม่ฟัง CEO เราฟังใครอ่ะเพราะมันพูดแต่เรื่องดีไงมันไม่เราถามได้ถามไงก็ไม่ยอมบอกถ้าสมมติเราเจอนะเราก็เลยดูกราฟอย่างเดียวอันนี้เราก็นั่งดูกราฟเสร็จแล้วไม่ใช่เราไม่ทำการบ้านนะครับเราดูกราฟเสร็จเราก็ไปทำการบ้านไปดูอะไรคะดูอะไรต่อฮะนั่งวิเคราะห์เสร็จต่อจากแก้วเสร็จก็ทำการบ้านให้เสร็จจบเช้าก็จะได้สบายหน่อยครับครับจริงๆเมื่อก่อนผมก็เป็นแฟนเทคนิคเหมือนกัน
อันนี้เทคนิคอลเนี่ยก็อย่างตอนนี้เราบอกว่าผมต่อเลยนะเราบอกว่าเราดูกราฟอย่างเดียวก็พอนี่เทคนิคอลนะครับเราไม่ต้องดูไอ้ข้อมูลงบก็ไม่ต้องดูแต่เทคนิคอลเนี่ยมันจะบอกว่างบดีหรือไม่ดีในควอเตอร์ต่อไปได้เพราะผมเชื่อว่าในเมืองไทยเนี่ยมีคนที่รู้ก่อนรายย่อยเยอะผมเชื่อของผมเองนะเพราะนั้นมันก็ต้องซื้อก่อนผมจะเห็นผมน่าจะเห็นเพราะนั้นผมเลยสนใจแค่แรงที่เข้าไปซื้อถ้ากลุ่ม A เราต้องรอฟันโฟรอฟันโฟกลุ่ม B เรารอเงินในประเทศรอเงินในประเทศมีตัวไหนที่มันใช่เลยไหมพี่เวลาเราติดหุ้น B เนี่ยนะครับเราจะติดแบบนี้นะอันนี้คือตัวอย่าง CPO นะครับหุ้นชุด B จะเล่นเป็นรอบๆแล้วเราต้องเข้ารอบให้ถูกรอบก็มีแค่3รอบเองคือรอบเช้ารอบบ่ายกับรอบค่ำรอบเช้าหุ้นมันก็จะบรรยากาศสดใสหุ้นจะขึ้นเนี่ยเหมือนไอ้ที่สี่เหลี่ยมที่วางไว้ฮะพี่เขาจดกันใหญ่เลยคืออย่าซีเรียสเวลาเล่นหุ้นเอาให้มันสนุกอย่าไปซีเรียสมากเดี๋ยวทวนก่อนชุด B คือหุ้นกลุ่มไหนคะกลุ่มที่เป็นเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมชุด B ที่ผมเลือกไว้ก็คือเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมถ้าอุตสาหกรรมดีอย่างที่ฟันดาเมนทัลแนะนำผมก็จะเอาเบอร์หนึ่งมาเล่นเขาบอกลงมีอะไรบ้างครับชุด B ยังไม่ได้เล่าเลยชุด B นี่มีอะไรบ้างกี่ตัวชุด B เอากลุ่มที่นายชอบก่อนนายชอบกลุ่มอะไรนะเมื่อสักครู่ครับโรงพยาบาลชอบป่ะพอใช้ได้ครับโรงพยาบาลเราก็ชอบ BGH คนเดียวหรอไม่เอาคนไม่คนอื่นบันเทิงCPO ถูกต้องธนาคารต้องเอาด้วยต้อง KTB กรุงไทยแบงค์เพราะว่าสื่อสารก็ต้อง Dtac หรือเปล่าสื่อสารก็Intact กับ Dtacอินทันกับดีแท็กเพราะเอ็ดแอดวานไปอยู่กลุ่ม A แล้วใช่ถูกต้องอสังหาก็แลนด์เฮ้าส์เข้าใจแล้วถูกต้องอันนี้ฟังวันแรกนะฮะเดาเอานะครับเดาไม่ยากถ้าเป็นกลุ่ม B ที่ติดอยู่แก้ยังไงคะกลุ่ม B ที่ติดอยู่สำหรับกลุ่มที่เราฟังนักวิเคราะห์วันนี้ที่มาพูดกันเยอะๆเนี่ยถ้าเขามองว่าปีหน้าดีให้ซื้อเฉลี่ยกลุ่มนั้นเลยถ้า ICT ดีแจ๊สลงมาสมมตินะก็ซื้อเลยเพราะปีหน้ามันดีเมื่อปีหน้าดีหุ้นชุด B ตัวกลุ่มเนี้ยก็จะอยู่ในช่วงรอบเช้าคือขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยปีหน้านะครับส่วนไอ้กลุ่มที่ไม่แน่ใจว่าดีไม่ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ชัวร์เนี่ยอย่างธนาคารเนี่ยไม่ค่อยมีใครคุยถึงเนี่ยปีหน้าธนาคารก็อยู่รอบบ่ายคือแกว่งอยู่แถวเนี้ยไม่ไปไหนหรอกก็ซื้อเฉลี่ยไม่ได้พูดชุดบีชุดนี้อินทัชกับดีแท็กไม่ซื้อชุดบีไม่ซื้อเพราะมันเป็นรอบบ่ายชุดบีที่เป็นรอบบ่ายห้ามซื้อเฉลี่ยเพราะโอกาสที่จะหลุดเนี่ยน้อยสื่อสารหุ้นชุดนี้จะแกว่งตัวอย่างเงี้ยครับแกว่งขึ้นลงนะให้ใช้วิธีว่าขึ้นแล้วก็ขายนะครับแล้วลงก็รับคืนจ้ะไม่ต้องเพิ่มเงินนี่กรณีติดหุ้นชุด B รอบบ่ายอยู่นะครับชุด B รอบค่ำรอบเย็นพอตลาดปิดพอ เพราะว่ารอบเย็นเนี่ยนะปีหน้ามันไม่ค่อยดีมีทางเดียวมี2ทางกับการแก้เลยนะคือหุ้นชุด B เป็นหุ้นที่ถือไว้ได้แล้วก็รออีกปีนึงอ่ะรอให้มันคนในตลาดเริ่มดูว่ามันเริ่มดีก็จะกลับมาห้ามซื้อเฉลี่ยด้วยนะรอบค่ำนี้ซื้อเฉลี่ยไม่ต้องอีกวิธีนึงก็คือขายหุ้นไอ้รอบค่ำเนี่ยไปซื้อหุ้นรอบเช้าซะก็สามารถทำได้อันนี้คือการเล่นหุ้นชุด B รูปสี่เหลี่ยมยาวๆนะครับเป็นรอบเช้ารูป สี่เหลี่ยมที่เป็นแนวนอนนะครับจะเป็นรอบบ่ายแล้วก็ไอ้ที่ลงมาเนี่ยเขาเรียกรอบค่ำวิธีการผมเอาตอนที่เราติดก่อนนะครับรอบค่ำเราจะติดที่เราติดกันเราติดรอบค่ำนะครับเราติดก็ต่อเมื่อมันลงแรงครับอย่างสเต็กอะลงแรงสเต็กลงแรงเราชอบสเต็กเราก็ซื้อ
ซื้อเสร็จแล้วเราก็ติดเราจะรู้ว่าติดยาวไม่ยาวเนี่ยดูอย่างนี้ครับเวลามันลงมาปื๊ดใส่เส้นค่าเฉลี่ย50วันไปตอนมารีบาวกลับอะครับไม่ข้ามเส้นค่าเฉลี่ย50วันแต่ว่าไม่ใช่รอบเย็นแล้วมันเป็นรอบค่ำรอบดึกกว่าจะเช้ากว่าจะเช้าก็สายเสียแล้วอะไรประมาณนี้ให้ท่านขายออกมาเลยสเต็กลงแรงเมื่อวันก่อนก็ลงมารีบาวกลับปุ๊บผ่านเส้น50ไหมไม่ผ่านเอาออกเลยเอาออกแล้วเงินไปไหนไปซื้อรอบเช้าอยากเล่นทุนบีนะครับแล้วติดกับมันได้ไหมแบบไม่ขายได้ไม่ได้แต่ว่าพี่ต้องนอนแล้วนะเพราะมันค่ำแล้วพี่ต้องนอนแล้วพักผ่อนแล้วเอาแรงไว้ตอนเช้ารอบหน้าไว้รอบหน้าส่วนรอบหน้าเนี่ย3เดือนก็ได้6เดือนก็ได้ปีหนึ่งก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปยังงงเหรอมีใครงงกับรอบเช้ารอบบ่ายรอบค่ำไหมเนี่ยทุกคนเลยเหรอทำไมเอาเป็นหุ้นไหมเอาเป็นหุ้นเป็นชื่อหุ้นเอาตัวเอาการติดก่อนแล้วกันนะคือหุ้นขาขึ้นอะไรเงี้ยหุ้นบีที่เป็นขาขึ้นอยู่ในนี้ได้ซื้อได้ซื้อตรงไหนก็ได้ลงมาซื้ออะไรก็ได้ตามสะดวกเลยพอเป็นไซด์เวย์ปั๊บเนี่ยให้หาจังหวะขายออกไปแล้วพอลงให้ขายให้อย่าไปยุ่งกับมันจริงๆมันควรจะขายตั้งแต่ไซด์เวย์แต่ว่าในทางเป็นจริงแล้วมันทำไม่ได้เพราะมันมีความห่วงใยมันมีความโลภมีความอะไรอยู่หุ้นที่มันจะชั้นดีอยู่นะเราก็รู้สึกมันดีแล้วจะขายไปทำไมเราจะมีปัญหาตรงนั้นแหละอันนี้มีได้ทำกันบ้านตั้งแต่เมื่อวานไหมคะเมื่อคืนเออเอาตัวอย่างดีกว่าพี่ตัวอย่างดีกว่ามันจะงงใช่ไหมใช่เอาที่บอกว่าเป็นหุ้นบีขาขึ้นน่ะได้พี่จอยอยากได้อะไรบอกเลยเพราะดูจากสีหน้าและแววตาแล้วเนี่ยคาดว่ากลับไปจะนอนไม่หลับโอเคหุ้นที่กำลังจะเป็นขาขึ้นคือ CPF ครับใครที่ติด CPF ติด CPF อยู่ซื้อเฉลี่ยได้เลยถ้าไม่มี CPF อย่าเพิ่งยุ่งนี่คือเอากรณีที่ติดของเก่าไปคือวันนี้ตั้งใจมาพูดว่าช่วยเอากรณีที่เรามีพอร์ตหุ้นพวกนี้อยู่ก่อนนะคะถ้ามี CPFดูจากกราฟแล้วซื้อเฉลี่ยได้เพราะเวลาตอนนี้คือ6 โมงเช้าแล้วมันกำลังจะเป็น7โมง8โมง9โมงแล้วดูยังไงว่ามันเช้าอยู่ดีไงคุณเจตเริ่มสนใจงงใช่ไหมเห็นเข็มสั้นชี้เลข6ไหมนี่คือเข็มสั้นครับเข็มสั้นชี้เลข6แล้วไอ้ตัวที่เข็มยาวชี้เลข12แล้วเข็มสั้นชี้เลข6แล้วเข็มสั้นชี้เลข6ลงมาแล้วผู้ที่จะเป็นขาขึ้นได้จะต้องยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันสำหรับบีบอยนะครับแปลว่ามันกำลังจะเป็นขาขึ้นแล้วเราจะรู้สึกว่าใช่หรือเปล่าว่า CPF มันจะขึ้นจริงเหรอมันลงมาจาก40กว่าบาทเลยนะเครื่องมือเทคนิคอลจะเป็นเครื่องมือที่บอกว่ามันกำลังจะขึ้นหรือมันกำลังจะลงถ้าเราเชื่อเครื่องมือเทคนิคอลเราก็จะรู้ว่ามันเป็นช่วงเวลาไหนของวันค่ะเอาเส้นไรทาบเส้น50วันนี่แหละค่ะเอาแบบ exponential simple มีกี่แบบก็ใส่เข้าไปอยากมีกี่แบบก็ใส่เข้าไปที่ใส่เข้าไปไม่ได้ช่วยอะไรหรอกช่วยให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเรามีภูมิเท่านั้นเองไม่ใช่แต่จริงๆใช้แค่เส้นเดียวก็พอแล้วทาบไปเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นอ่ะได้ตามสะดวกแต่ว่าถ้ามันยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้มันกำลังจะเป็นขาขึ้น CPF เป็นตัวหนึ่งสำหรับปีหน้านะครับกลุ่มอาหารในเชิงเทคนิคอลบอกว่ากลุ่มอาหารปีหน้าจะฟื้นตัวครับรวมทั้ง TUF ด้วยครับรวมทั้ง TUF ด้วยอันนี้กี่โมงครับอันนี้ประมาณ7โมงแล้ว7โมงเหรอเห็น6โมงไหมครับ6โมงมันจะอยู่ตรงนี้ครับ6โมงมันอยู่ตรงนี้โอเคพอ7โมงไปนี้ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดียังไม่เข้าใจครับไม่งงใช่ไหม
เอางี้ไม่ต้องยุ่งอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ต้องบายเบอร์แล้วโทรมาถาม CPF กับ TUF เห็นไหมคะเข้าใจไหมคะว่ามันทำไมถึงไปขาขึ้นเอาเส้น50วันทาบเข้าไปทั้ง simple แล้วก็ expo แล้วมันยืนเหนือเส้น50วันได้จบจบจบค่ะเอาว่ามันยืนอยู่เหนือได้ไม่ต้องสนใจว่ามันกี่โมงพี่พูดภาษาไทยมาเดี๋ยวจะแปลเป็นภาษาไทยอีกทีโอเคโอเคเอาเป็นว่าให้มันยืนอยู่เหนือได้ไม่ต้องสนใจว่าเวลากี่โมงแล้ว ก็ซื้อเฉลี่ยได้ทีนี้เราซื้อเฉลี่ยตรงไหนอ่ะซื้อตรงไหนอีกติดอยู่แล้วติด CPF ติด TUF มาเมื่อปีที่แล้วปีแล้วหุ้น2ตัวนี้ไม่ขึ้นนะใช่มันกำลังจะเริ่มฟื้นตัวปัญหาของเราก็คือรอบของมันเนี่ยมันปีที่แล้วมันรุ่งโทษทีปีที่แล้วมันรุ่งแต่ปีนี้มันไม่ดีอันนี้คือรอบของหุ้นชุด B ล่ะถ้าเราติดหุ้น CPF อยู่แล้วเราไม่ขายไม่เกินปีหรือ2ปีก็หลุดไม่เกินปีหรือ2ปีก็หลุดแล้วในระหว่างที่เราติดอยู่เนี่ยมันมีปันผลให้ด้วยตัว B Boy เนี่ยข้อดีของมันเนี่ยขึ้นแรงๆจะขายไหมถ้าทำได้ก็ทำแต่ถ้ายังไม่ถึงทุนหรือยังไม่กำไรก็ไม่จำเป็นต้องขายอันนี้คือจุดซื้อเฉลี่ยแล้วซื้อตรงไหนซื้อตรงไหนคะซื้อตรงไหนยังง่ายกว่าซื้อที่ไหนนะซื้อตรงเส้นค่าเฉลี่ย50วันหรือใกล้ๆก็ได้ลงมาแล้วแหละก็ซื้อไปแล้วซื้อที่ไหนที่บ้านที่ทำงานที่ห้องค้าซื้อได้หมดเลยไม่ยากซื้อตรงไหนเนี่ยยากกว่าโอเคไหมเข้าใจไหมอันนี้ถ้าเป็นหุ้นที่เป็นขาขึ้นในกลุ่ม B ซื้อถั่วได้อันนี้เอากรณีที่มีอยู่ในพอร์ตนะคะซื้อถั่วได้เลยแล้วถ้าเป็นกลุ่ม B ที่เป็นไซด์เวย์ BTS ลงมาก็ซื้อได้ตรงเส้นนี่อีกตัวหนึ่งนะ BTS ก็เป็นหุ้นขาขึ้นค่ะ BTS รถไฟฟ้าECHO ก็เป็นขาขึ้น EGCO ก็เป็นขาขึ้นอันนี้สงสัยไหมคะทำไมถึงเป็นขาขึ้นสงสัยไหมไม่สงสัยเนาะเพราะว่ามันลงมาตลอดแล้วมันตัดเส้นโอเคมาละนี่ตัวอะไรคะอันนี้ตัดลงต้องเป็นขาลงแน่ๆ เริ่มดูเป็นแล้วเริ่มดูเป็นไหมเวลาที่หุ้นนี่หุ้นอะไร IVL Indorama IVL เวลามันตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาเนี่ยปึ๊บมันก็7โมง8โมง9โมงอะไรเข้ามาเนี่ยนะเวลามันตัดลงมานี่ก็คือเที่ยงละคือมันร้อนอะแต่หุ้นชุด B มีข้อวิธีคิดอีกอันคือต้องรอให้สัก3วันให้มันหลุดมาชัวร์ๆก่อนแล้วค่อยนั่งดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นขาลงหรือเปล่าIVL นะครับรอไหวไหมฮะเนี่ยก็มันลงมาเมื่อวานอีก3วันก็วันจันทร์ลำยองตายจำได้ไหมวันอังคารวันพุธถ้าวันพุธแล้วมันยังยืนอยู่ใต้เส้นนี้อยู่นะแปลว่าจบแปลว่าระยะ3เดือนข้างหน้าหุ้นตัวนี้ไม่ใช่ขาขึ้นแค่อะไรรู้ไหมไม่ใช่ขาขึ้นแค่งบการเงินที่จะประกาศในไตรมาสที่4ไม่ดีเท่านั้นเองแล้วใครที่มี IVL อยู่ทำยังไงคะใครที่มี IVL อยู่ติดอยู่แล้วไม่ได้ซื้อเฉลี่ยสมมติเราไม่ได้ซื้อเฉลี่ยตอนที่มันทะลุหรือคนที่ซื้อแล้วอยากไม่รู้จะขายตรงไหนก็รอถึงวันพุธเนี่ยถ้ามันไม่ดีดกลับไป23บาท50หรือ24บาทขายได้เลยแล้วไปหาไอ้ตัวขาขึ้นมาถือต่อสำหรับคนที่ติดอยู่40บาทอดทนอีก3เดือนเพราะว่าไหนๆก็ทนมาตั้ง 2-3 ปีแล้วอีก3เดือนคงไม่เป็นไรแล้วก็รอจนกว่ามันจะกลับมาใหม่แล้วก็หวังว่ารอบต่อไปมันจะทำผลงานให้ดีกว่า27บาทตัวต่อไปคือ AOTสังเกตไหมว่า AOT เวลามันหลุดสัญญาณเส้นค่าเฉลี่ย50วันแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอยากซื้อมากกว่าอยากขายให้ท่านตัดความรู้สึกนี้ทิ้งไว้
แล้วเชื่อกราบสิ่งที่ท่านต้องทำตอนนี้คือวันลำยองตายวันจันทร์ท่องไว้เลยอังคารเรื่องใหม่มาเรื่องอะไรรู้ไหมไม่รู้เลยไม่รู้เลยอันนี้กี่วันละที่หลุดมากี่วันแล้วคะหลุดเมื่อวันศุกร์วันแรกแล้วต้องรอกี่วันคะนับ3วันนับ3วันถึงวันพุธไม่กลับไม่กลับคือไม่สามารถยืนเหนือ202บาทได้ขายทิ้งเลยขาย OT ทิ้งเลยตอนขายท่านจะรู้สึกว่าไม่อยากขายเลยสนามบินคนก็เยอะแต่เทคนิคอลบอกให้ขายเพราะอะไรรู้ไหมนี่เมื่อเป็นหุ้นดีจริงแล้วใครขายพี่ขายป่ะอะไรนะครับกองทุนขายไหมเอวทีขายไหมไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ใช่กลุ่มทุนแล้วมันต้องเป็นอีกคนหนึ่งแล้วพอดีไม่มีเลยปัญหาคือเรากว่าจะตามหาเจอว่าเป็นใครขายหุ้นมันลงไปไหนแล้วก็ขายตั้งแต่ตอนนี้แหละแต่รอถึงวันพุธนะครับใจเย็นนะครับเพราะหลุดครั้งวันแรกยังไม่น่ากลัวรออย่าไปยุ่งกับมันเลยอย่าไปยุ่งรอบปากรอบข้ามไปแล้วรอถึงวันพุธหลุดขายแล้วมันขึ้นทำยังไงผมมีเบอร์โทรศัพท์ให้แล้ว0818342554โทรไปได้เลยโทรไปได้เลยผมจะร้องเพลงปลอบใจให้ อันนี้อีกตัวหนึ่งอะไรเนี่ยไทยคมก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งหลุดเส้น50วันเมื่อวันศุกร์นี่2วันแล้วหลุด2วันแปลว่าเหลืออีก2วันเหลืออีก2วันใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วไอ้ที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยมี B อยู่3ประเภทค่ะคือ B สีเขียวคือที่มันยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้เค้าเรียก B สีเขียวจำสัญญาณไฟได้ไหมไฟเขียวอันนี้คือซื้อได้ตลาดลงก็ซื้อได้ตลาดขึ้นยิ่งซื้อได้ใหญ่เลยไม่รู้จะซื้ออะไรก็ซื้อไอ้ B สีเขียวเนี่ยไม่ขาดทุนหรอกย้ำว่าที่มีอยู่แล้วก่อนนี่คือซื้อถั่วคราวนี้ B สีเขียวเนี่ยเวลาเราจะเล่นหุ้นเนี่ยน้ำหนักการลงทุนนี่สำคัญนะครับถ้าหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นนะครับพี่เล่นได้ 100-120% เลยหรือ 200% เลยก็ได้คือเอาไปกู้เข้ามาเล่นอีก100นึงก็ได้ถ้าเป็นขาขึ้นนะตอนนี้ไม่ใช่ขาขึ้นต้องยอมรับก่อนนะเมื่อไม่ใช่ขาขึ้นพี่จะเล่น 100% เหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้พี่ต้องลดลงมาไม่ใช่ลงมาก็เอาเงินเติมลงมาก็เอาเงินเติมเป็น 100-200% ไม่ได้วิธีแก้ก็คือเวลาที่มันตลาดที่มันรีบาวกลับอะครับมันจะมีจังหวะรีบาวกลับแล้วหุ้นของเราเนี่ยก็มีเวลาเท่าทุนกับกำไรนิดหน่อยช่วยเอาออกไปก่อนช่วยเอาออกไปก่อนตลาดขาขึ้นถ้าแนวโน้มตลาดขาขึ้นพี่เล่นยังไงก็ได้พี่จะขายตัวไหนซื้อตัวไหนพี่ตามสบายเลยแต่ถ้าตลาดเป็นไซด์เวย์เมื่อไหร่พี่ต้องลดน้ำหนักให้เหลือหุ้น50เงิน50 เวลาหุ้นลง50เราก็ซื้อเพิ่มถูกไหมอนุโลมให้เป็นแค่ 80% ให้เหลือ 20% เอาไว้แปลว่าตอนนี้ถ้าทุกคนมีหุ้นอยู่ 80% มีเงินอยู่ 20% ห้ามซื้อในจังหวะวันจันทร์นี้ห้ามซื้อเป็นอันขาด 20% จะเป็นบัฟเฟอร์สำคัญไม่เพื่อไม่ให้ท่านแพนิคเพื่อไม่ให้ท่านแพนิคท่านจะรู้สึกว่ายังมีเงินเหลืออยู่แล้วเวลามันขึ้นเนี่ยช่วยขายจนเหลือประมาณสัก 20% เลยโอเคไหมครับแปลว่าค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 50% จะอยู่ที่ 50% ขาขึ้นเราวิ่งจาก100ไป100 120เอ้ย100 200ได้เลยขาลงห้ามเล่นเป็นอันขาดแต่ถ้าอยากจะเล่นเล่น B สีเขียวได้ตัวเดียวถ้าอยากจะเล่นเล่น B สีเขียวได้ตัวเดียวแล้วน้ำหนักการลงทุนต้องต่ำกว่า 50% ถ้าอยากจะเล่นแล้วเราจะรู้ไงว่ามันเป็นขาลงตอนนี้มันเป็นไซด์เวย์เนี่ยแกว่งไปแกว่งมาแล้วรู้ว่าเป็นขาลงเราจะรู้ถ้าเราอยู่ในตลาดเราจะรู้เลยว่าเราเริ่มไม่ได้กำไรจากมันละเราเริ่มขาดทุนซื้อที่ไรก็ขาดทุนซื้อที่ไรก็ขาดทุนนั่นแหละครับหุ้นขาลงท่านต้องรีบถอยตัวออกมามิฉะนั้นก็จะเหมือนแมงเม่าทั่วไปที่ติดหุ้นอยู่บนยอดดอยแล้วทุกประมาณสัก
สักตีสองอ่ะจะมีเสียงโหยหวนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยลงมาจากยอดดอยตลอดของขาลงแล้วพอลงเสร็จแล้วตลาดมันเริ่มฟื้นอย่างไอ้บีเขียวที่ชี้ให้ดูครับก็จะรีบขายผมก็ไม่รู้จะรีบร้อนขายไปทำไมรอให้มันตัดเส้น50แล้วค่อยขายได้ไหมอันนี้คือคำแนะนำคำแนะนำตอนนี้เรายังเชื่อว่าเป็นตลาดไซด์เวย์อยู่เพราะว่าเราไม่คิดว่าฝรั่งจะมีเงินขายเราคิดว่ากองทุนก็คงเล่นไปเล่นมาเพราะนั้นมีน้ำหนักตามที่บอกเล่นหุ้นได้บีสีเขียวส่วนบีสีเหลืองก็คือกลุ่มสื่อสารที่มันแกว่งไปแกว่งมาตามตลาดส่วนบีสีแดงก็คือหุ้นที่ลงห้ามยุ่งกับมันที่ลงไปเงินเพิ่มไม่ต้องซื้อเพิ่มกลุ่มบีโอเคไหมคะยังเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมคะบีสีเขียวมีอะไรบ้างตอนนี้นะครับมีอยู่ตอนนี้มีอยู่4ตัวครับก็คือพูดที่เห็นเนี่ยครับ CPF TUF BTS แล้วก็ Echo ไม่มีอยู่ในนี้ไม่ได้อยู่ในนี้ BH เป็น CCATถามว่าแต่กลับบ้านไปหาหุ้นบีสีเขียวเองได้ไหมคะหาที่เป็นเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมก่อนไม่ต้องหาจดเอาไปก่อนก็ได้แล้วก็ไปตามมันดูตามดูไปสักพักหนึ่งตัวแรกน่าจะหายากแต่ว่าเราหาเองได้ก็ใช้เส้นค่าเฉลี่ย50วันทาบเข้าไปกับหุ้นที่เป็นเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมก็ได้เจอกลุ่มที่เป็นสีเขียวนะคะมีหุ้นชุด4อีก3ตัวที่เป็นขาขึ้นC คือหุ้นที่เป็นเบอร์2ของอุตสาหกรรมอันนี้ไม่มีหนังสือเล่มไหนนอกจากหนังสือแมงเม้าสำราญของพี่เปียกนะคะเดี๋ยวจะไปหาหุ้นชุด A ชุด B ชุด C ที่เล่มอื่นเดี๋ยวจะงงนะคะนี่คือตัวที่เป็นหุ้นชุด C ที่น่าจะเป็นขาขึ้นได้ในรอบต่อไปคือ Tpolineคนที่ติดอยู่ก็น่าจะหลุดได้ EA ARPC 3ตัวขอย้ำนะครับคนที่มีหุ้น 80% อยู่แล้วอย่าเอาเข้าไปเพิ่มภาระอีกนะครับอย่าเอาเข้าไปเป็นขาดเพราะว่าเรากำลังอยู่บนตลาดไซด์เวย์แบบนี้ช่วยลดน้ำหนักตามที่ผมบอกเนี่ยชีวิตจะมีความสุขเพิ่มขึ้นโอเคไหมคะชุด4ชุด4ใช้เส้นอะไรทาบคะใช้50ใช้50เหมือนเดิม50กับ20เอา50แล้วกันง่ายๆ50ไปเอาเส้น50วันเหมือนเดิมเอามาชุดดีโอเคถ้าเจ้าเขาไม่เข้าเจ้าจะอยู่ที่ดูดดีด็อกค่ะคนที่ติดหุ้นดีด็อกผมต่อเลยนะคนที่ติดหุ้นดีด็อกดีด็อกคือหุ้นที่ไม่ใช่ A B กับ C อ่ะครับจะเป็นดีด็อกง่ายไหมง่ายแต่ไม่เข้าใจเราก็แค่ท่อง A B C ไว้เราก็รู้แล้วดีด็อกคือหุ้นอะไรละดีด็อกจะติดแบบนี้ครับดีท็อกก็คือหุ้นเล็กๆครับหุ้นที่นึกจะขึ้นก็ขึ้นนึกจะลงก็ลงอะค่ะนึกจะขึ้นก็ขึ้นนึกจะลงก็ลงนึกจะไปก็ไปนึกจะมาก็มาเนี่ยหุ้นดีด็อกจะมีคนที่ดูแลราคาอยู่จะเรียกว่าเจ้าหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราเรียกถ้าเราให้เกียรติเราก็เรียกว่าเจ้านะไม่ให้เกียรติเรียกมันไอเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยเวลาเล่นต้องเล่นแบบ follow by ผมจะไล่สรุปของดีด็อกให้ฟังแล้วท่านจะรู้ตัวเองว่าท่านติดหุ้นตรงไหนมันจะพุ่งขึ้นมาครับพุ่งมาแบบกราฟแบบนี้ครับเส้นที่ผมตีให้ด้านข้างเป็นเส้น follow by ตั้งแต่เส้นนี้เป็นต้นไปท่านเล่นได้เลยเล่นแบบเก่งกำไรได้เลยจะเล่นสั้นเล่นยาวไม่เป็นไรพอขึ้นไปสักพักนึงปัญหาของคนเล่นดีด็อกก็คือขายเร็วไปเท่านั้นเองครับแต่มันกำไรขึ้นไปสักพักหนึ่งจะมีขึ้นมาอีกเส้นที่2ก็ยังเล่นได้อยู่ก็ยังซื้อเล่นได้อยู่เส้นที่3ก็ยังซื้อเส้นเล่นได้อยู่แล้วก็เส้นที่4แล้วก็หลง
สีนี่เรายังไม่รู้นะครับจนกว่ามันจะลงแล้วถึงจะรู้ว่ามันนี่คือเส้นที่สีนะลงปุ๊บหน้าที่ของท่านก็คือมันหลุดเส้นที่3มั้ยถ้าหลุดเส้นที่3ให้สต็อปลอสทิ้งทันทีให้สต็อปลอสทิ้งทันทีแล้วถ้าหลุดเส้นที่2มันจะลงมาที่เส้นที่2นะครับเสร็จแล้วเราจะลงเส้นที่2เส้นที่2ก็คือเส้นนี้นะครับถ้าหลุดให้ท่านเลิกยุ่งเลิกคิดถึงมันทันทีและถ้าหลุดเส้นแรกท่านจะอยู่กับมันไปอีกหลายปีจุดตัดสินใจของท่านกรุณาตัดสินใจตั้งแต่เส้นนี้ถ้าอยากจะเล่นถ้าอยากเล่นถ้ารอบที่แล้วที่ติดในพอร์ตทั้งหมด10ตัว20ตัวเนี่ยมาเป็นดีด็อกหมดเลยเนี่ยรอบหน้าช่วยเลิกเล่นดีด็อกขอร้องขอร้องว่าเลิกเล่นดีด็อกไปเล่น B เขียวหรือ C เขียวแทนจะช่วยแปลว่าความไวของท่านมันสู้เขาไม่ได้เข้าไปก็เสร็จเปล่าๆแล้วเราจะแก้ยังไงมันติดแล้วผมย้อนให้ดูนะครับไม่ย้อนดูนี่หลุดเส้นเล่นที่2นะครับหลุดเส้นที่2นะครับนี่หลุดเส้นที่3แล้วครับหลุดเส้นที่3แล้วเส้นแรกนะครับนี่คนละตัวแล้วนะครับกราฟเหมือนกันแต่คนละตัวครับผ่านเส้นที่2ไม่สต็อปลอสหลุดเส้นที่2กลับบ้านได้เลยครับถ้าติดอยู่ทำไงไปที่วัดหัวลำโพงซื้อลงศพพอชะตายกดวงเสริมดวงหวังว่าในรอบต่อไปคือปีหนึ่งมาเล่นทีหนึ่งยอมรับก่อนนะครับว่าดีด็อกเนี่ยปีหนึ่งเล่นทีหนึ่งแล้วเล่นสนุกด้วยไม่เล่นแล้วจะเสียใจแต่ว่าขอร้องว่าออกให้เป็นคือตรงนี้ช่วยออกให้ผมนิดหนึ่งตอนที่มันหลุดสต็อปลอสเส้นที่สองออกไปเลยเรารออย่างเคสเนี่ยอย่างเคส PF นี่ผมยกตัวอย่างเราจะเจอหุ้นแบบนี้กับหุ้นชุดดีด็อกถ้าเราโชคดีปีหน้ามันเล่นหุ้นที่หลุดตัวที่เราติดนะครับเราจะหลุดหลัง 2-3 วันนี้อย่างเอเวอร์คนที่ติดเอเวอร์ก็หลุดนะครับเมื่อประมาณสักเดือนอาทิตย์ที่แล้วมาเนี่ยครับคือถ้าโชคเราดีเนี่ยแต่ละเดือนแต่ละเดือนจะมีตัวเล่นแบบนี้โผล่ขึ้นมาจี้ขึ้นมาหาทางออกอย่าเข้าไปเล่นอีกทีนะครับกรณีคนที่ติดเอาออกได้เลยครับขาดทุนก็ต้องออกครับเพราะเขาขึ้นมาให้ขนาดนี้ก็ต้องออกละออกเสร็จแล้วเนี่ยเวลาจะเริ่มเล่นใหม่ยังติดใจอยู่คิดว่ารอบแล้วอาจจะไม่เข้าใจไม่ได้ฟังณัฐวัฒน์พูดเดี๋ยวรอบหน้าขออีกรอบวะได้อนุญาตอันนี้คือตอนที่โดนทุบนะครับนี่หุ้นตัวหนึ่งชื่อ PF นะครับโดนทุบมาลงมาจากประมาณบาท25ครับลงมาที่บาทหนึ่งลงมาที่บาทหนึ่งก็ไม่ต้องไปสนใจมันแล้วเราก็ไม่คิดว่าจากบาทหนึ่งเนี่ยมันจะทะลุบาท25ได้เราคิดไหมตอนนั้นลงมาจากบาท25ลงมาบาทหนึ่งคิดว่าจะผ่านบาท25ได้ไหมไม่น่าผ่านได้แต่หุ้นชุดดีผ่านได้เวลามันผ่านเนี่ยเวลามันผ่านบาท25ไปมันจะวิ่งแบบนี้ครับมันจะวิ่งปุ๊บๆๆๆๆเลยท่านหาจังหวะขายหุ้นที่ติดอยู่หรือไม่ก็เล่นกับมันไปแล้วไปวัดดวงข้างบนเอาแต่อย่าลืมขายเท่านั้นเองไม่ขายไม่ได้เวลาเล่นหุ้นชุดเนี้ยไม่ขายมันก็จะลงฮะเล่นหุ้นชุดดีก็สภาพเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยสภาพเราไม่ใช่สภาพแมวนะครับสภาพเราคือไอ้นี่ครับนี่ไอ้นี่ครับเราคือไอ้นี่โอเคไหมครับติดหุ้นชุดดีผมทวนอีกทีนะครับติดหุ้นชุดดีห้ามซื้อเฉลี่ยนั่งรอทำบุญอย่างเดียวเลยหวังว่าอีก3เดือนข้างหน้ามันจะสปีดมาให้เราขายหวังว่าอีก6เดือนอีกปีนึงข้างหน้าจะมาให้เราขายและก็ปีหน้าปีนี้ไม่เป็นไรปีหน้าก็ได้ประมาณนี้
การทำสวิตช์ตัวคือขายหุ้นตัวดีตัวที่ติดไปซื้อตัวที่เป็น C ราคาใกล้ๆกันก็ทำได้ผมเคยทำบางกอกแลนด์ทีนึงคนที่ติดหุ้นที่บาทกว่าผมให้ซื้อบางกอกแลนด์ตรง120 บาท 26เนี่ยแล้วสปีดไม่ใช่บาท70นี่ก็ทำได้ BTS เนี่ยก็เคยให้ซื้อเฉลี่ยไม่ซื้อเฉลี่ยซื้อเปลี่ยนตัวตอนนั้นมันอยู่ประมาณ80 90 80 ตังค์70 ตังค์ 60 ตังค์ระยะเนี้ยได้วิธีแก้ก็มีแค่นี้ถ้าไม่นั่งรอก็หาตัว C-CAT ที่มันราคาบาทหนึ่งมันมีนะครับหรือต่ำกว่าบาทเนี่ยก็จะเทิร์นกลับเนี่ยได้นี่ก็จะเป็นหุ้น A B C ในแต่ละกลุ่มนะคะที่ต้องบอกว่าอันนี้ถ้าไปหาที่อื่นอย่างที่บอกไปว่าจะหาแล้วก็จะไม่เข้าใจว่ามันแบ่งยังไงนะคะอันนี้แบ่งโดยณัฐวัฒน์อ้นรัตน์คนเดียวแต่ถ้าเกิดบอกว่าโอ้ลงทุนแบบนี้กว่าจะหา A เจอกว่าจะหา B เจอกว่าจะรู้ว่าเส้นกว่าจะทาบเส้นเข้าไปกว่าจะหาหุ้นเขียวหุ้นแดงหุ้นเหลืองเจอให้กองทุนช่วยไหมจริงๆแล้วเนี่ยปีหน้าถ้าบอกว่าจะลงทุนยากลำบากมากขึ้นจะไม่รู้ด้วยว่าฟันโฟลว์จะมาหรือไม่มาเงินลงทุนในพอร์ตที่มีอยู่ตอนนี้เป็นเงินสดสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะคุณเจที่จะกันมาลงในส่วนกองทุนโดยสรุปนะครับสรุปเลยครับพอร์ตเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็นส่วนหนึ่งก็ลงทุนในหุ้นเป็นรายตัวนะครับก็มาติดต่อ CMBS นะครับเมื่อสักครู่นี้หุ้นชุด B เนี่ยค่อนข้างเข้าตานะค่ะถ้าเกิดผมมองในมุมเพราะพื้นฐานประกอบหุ้นชุด B ทำไมถึงสถาบันสนใจคะเพราะคือผมมองในมุมของพื้นฐานนะครับเพราะเป็นหุ้นที่อาศัยเงินจากสถาบันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่สถาบันจะสนใจครับในส่วนของกองทุนเนี่ยก็อยากจะสรุปว่าปีหน้าลงทุนกองทุนชนิดไหนดีนะครับสรุปคือในประเทศเนี่ยลงทุนกองบาลานซ์นะครับถามว่าทำไมกองบาลานซ์ดีให้ดูอย่างนี้นะครับเนื่องจากเงินเนี่ยมันจะผันผวนนะครับกองบาลานซ์เนี่ยนะครับดัชนีในรอบหลายปีที่ผ่านมามันมีจังหวะตลอดเวลาขึ้นก็มีจังหวะให้ขายเวลาลงก็มีจังหวะให้ซื้อเราทำตัวเลขมาดูว่าระหว่างถืออย่างเดียวกับมีการจับจังหวะซื้อถูกขายแพงเนี่ยการลงแบบบาลานซ์ฟันเนี่ยก็มีผลตอบแทนที่ดีกว่าในส่วนของตราสารหนี้ลงอะไรดีปีหน้านะครับเราแนะนำการลงทุนแบบ enhanced money market มากกว่าก็คือลงในตลาดเงินแต่ว่ามีผลตอบแทนที่สูงกว่า money market โดยทั่วไปสำคัญคือปีหน้าเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังฟันโฟลว์ยังมีอยู่แต่ไม่ค่อยไหลเข้ามาแล้วต่างประเทศจะลงทุนอะไรดีนะครับก็ให้มาทั้งหมดมีทั้งหมด4ธงนะครับน่าสนใจที่สุดนะครับไม่ได้เรียงตามลำดับน่าสนใจที่สุดเป็นญี่ปุ่นนะครับรองลงมาเป็นยุโรปหรือตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับอีก2ประเทศก็คือประเทศในอย่างอาเซียนในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปที่คิดว่าจะเริ่มกลับมาได้รับความสนใจช่วงนี้ก็น่าจะไซด์เวย์นะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับเคล็ดของกองทุนครับถามว่าในเชิงของนักลงทุนเราอยากลงทุนด้วยตัวเองไหมคะแน่นอนทุกคนนะคะที่เป็นนักลงทุนเนี่ยอยากลงทุนด้วยตัวเองเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราจะตัดสินใจได้ถูกต้องเพราะว่าเงินลงทุนเป็นของเราเองแต่เวลาที่ตัดสินใจผิดเราก็ต้องมีกลยุทธ์อย่างที่พี่เปียงแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นติดหุ้นในกลุ่มไหนก็แล้วแต่เมื่อมีการกำหนดกลยุทธ์แล้วกรุณาทำตามแบบนั้นด้วยแต่ถ้าใครบอกว่าแหมกำหนดกลยุทธ์ก็แล้วทำตามก็แล้วก็ยังขาดทุนถามว่าในชีวิตนึงของเราเนี่ยเราจะสามารถซื้อหุ้นที่ถูกแล้วไปขายตอนแพงได้สักกี่ตัวคะเอางี้ดีกว่าเคยทำได้หรือยังคะเคยทำได้แล้วแต่ไม่ทุกตัวเพราะหนึ่งคือเราอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการติดตามหุ้นตัวนั้นอย่างแท้จริงสองก็คือเราอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะเฝ้าตลาดทั้งวันการที่เราจะแบ่งพอส่วนหนึ่งไว้ลงทุนด้วยตัวเองเพื่อคาดหวังผลตอบแทนที่สูงอันนี้จะเห็นด้วยเป็นสิ่งที่เราทำได้แต่การที่จะกันพอร์ตส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงโดยผ่านกองทุนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากจะให้ลองกระจายความเสี่ยงดูนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงทุกรูปแบบการที่เราจะทุ่มเงินทั้งหมดที่เป็นเงินออมของเราไปกับความเสี่ยงที่สูงที่สุดโดยที่เรามั่นใจว่าเราเก่งที่สุดเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงเกินไปแต่กันไว้ส่วนหนึ่งสำหรับการลงทุนโดยที่ความเสี่ยงไล่ระดับลงมาเรื่อยๆนะคะหรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญมีผู้จัดการกองทุนมีรูปแบบของกองทุนที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากย้ำว่าดีกว่าเงินฝากนะคะเพราะว่าตอนนี้เงินฝากติดลบด้วยเงินเฟ้อก
การที่เราจะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากจะให้มันบาลานซ์กับพอร์ตด้วยนะคะไม่ได้อยากให้มองข้ามไปหลายท่านอาจจะบอกว่าถ้าฉันมีเงินจริงๆฉันลงทุนด้วยตัวเองผลตอบแทนดีกว่าแน่นอนไม่ต้องเสียค่าบริหารจัดการให้กับกองทุนด้วยถ้าคิดแบบนั้นทุกคนจะรวยหมดแล้วนะคะจะไม่มีใครมานั่งฟังตรงนี้แล้วทั้งหมดนี้ก็จะไปเล่นหุ้นกันหมดรวมทั้งตัวเองด้วยก็จะไปเล่นหุ้นกันหมดแล้วนะคะไม่มีใครมานั่งฟังไม่มีใครมาไม่มีบริษัทจัดการกองทุนเกิดขึ้นไม่มีกองทุนรวมเกิดขึ้นแต่สิ่งที่มีเป็นเพราะว่ามันจะช่วยบริหารจัดการพอร์ตได้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะช่วยทำให้เราสามารถบริหารเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไอบาลานซ์ก็จะเป็นหนึ่งในคำตอบที่บอกว่าอย่างที่คุณเจตพยายามย้ำนะคะว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ในการที่จะไปเฟ้นหาการไปคัมภีร์วิสิตหนึ่งบริษัทนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะการติดต่อที่จะเข้าไปพูดคุยกับ CEO การที่จะมานั่งดูงบการที่จะมาหาจุดดีจุดเด่นของเขาเพื่อที่จะมองว่าเขาเป็นหุ้นที่ถูกลืมหรือเปล่าเขาเป็นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตหรือเปล่า400บริษัทที่คุณเจตทำกันบ้านไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะคะย้ำว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายการที่จะดูทั้งหมดแล้วก็เคาะเลือกออกมากลั่นกรองออกมาแล้วก็มาพิจารณาเลือกลงทุนแล้วยังมีการจับจังหวะด้วยว่าจะซื้อหุ้นเขาตอนถูกแล้วไปขายตอนแพงได้เนี่ยถือว่าเป็นกลยุทธ์การทำงานที่หนักพอสมควรทีเดียวก็อยากจะฝากไว้ให้เป็นกลยุทธ์หนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่ตัดสินใจแล้วกันนะคะรายละเอียดนั้นก็อยู่ที่บูธของ CMB แล้วก็รวมไปถึง CMB Principle ด้วยส่วนหุ้นรายตัวติดแล้วแก้พอร์ตนะคะย้ำว่าติดแล้วแก้พอร์ตได้นะคะเพียงแต่ต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจเรียนรู้กับข้อผิดพลาดของตัวเองอย่าคิดว่าไม่ขายไม่ขาดทุนขาดทุนลืมคำนี้ไปถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นนักลงทุนที่มีประสิทธิภาพจะเป็นนักลงทุนที่สามารถที่จะสร้างกำไรให้กับตัวเองได้สร้างพอร์ตของเราให้เติบโตได้อย่าคิดว่าไม่ขายไม่ขาดทุนจำกรณีของบ้านปูเอาไว้นะคะแล้วจากนี้ไปเชื่อว่าทั้งกลยุทธ์ทั้งในส่วนของที่พี่เปียงแนะนำมานะคะไม่ว่าจะเป็นการบริหารพอร์ตการแก้พอร์ตในหุ้นรายตัวแล้วก็รวมไปถึงทางเลือกในการลงทุนจากคุณเจษดาด้วยก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้หลังจากจบงานเซ็นเดอะซิตี้ปีนี้แล้วปีหน้าเราจะเจอกันใหม่ในปี2557ทุกคนจะกลับมาเจอด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วก็มีพอร์ตที่เขียวๆยิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้ผมฝากอีกนิดได้ไหมค่ะก็ที่ข้างล่างชั้นหนึ่งตรงลานน้ำพุครับมันจะมีอันนี้ทำบุญกันก่อนเลยซื้อเสื้อแล้วก็ไปทำบุญให้ฟิลิปปินส์นะครับเริ่มทำก่อนได้เลยครับไปช่วยไปทำพันเข้าเมื่อกี้ผมก็ไปซื้อมาแล้วช่วยประเทศฟิลิปปินส์หน่อยช่วงนี้ก็เป็นเสื้อเมื่อกี้พี่เป้ไปซื้อมาตัวละ300บาทนะคะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะลงทุนแล้วมีกำไรแล้วแบ่งปันด้วยก็จะเป็นอีกหนึ่งทางที่ทำให้เรามีความสุขในเรื่องของการลงทุนด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับซื้อที่ไหนคะคุณเจตอะไรนะครับอ๋อหนังสือแบงค์เมาหมดแล้วเลิกพิมพ์คือไม่แน่ใจแต่ว่าดูตามร้านซีเอ็ดอาจจะมีครับแต่มันน้อยละอะไรนะ